Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue o h e l l and the mighty open sky. Oh my, baby, I'm trying. อัลโหลสวัสดีค่ะสาวสาวนุ่นนชาวอังกฤษสมัยลใครที่รู้สับแต่เรียงประโยคไม่ได้นะคะพูดไม่เป็นประโยคสื่อสารไม่ได้เลยนะคะไม่มั่นใจไม่มีประโยคในหัว ฟังไลฟ์นี้นะคะวันนี้พลอยมีวิธีที่เจ๋งมากๆนะคะที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยในชีวิตประจําวันถ้าภาพชัดแล้วเสียงชัดแล้วนะคะบอกพลอยหน่อยนะคะว่าพลอยพูดแล้วทุกคนได้ยินใช่ไหม <c oughs> ภาพชัดเสียงชัดเขียนบอกหน่อยนะคะกดหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนมาค่ะวันนี้นะคะพลอยเตรียมเนื้อหามาให้อย่างดีมากๆให้ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะคะโอเคไหมอ่าแล้ววันนี้เนื้อหาคือแพงถึงแพงที่สุดนะคะตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจฟังนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวคอยเช็คก่อนว่าเสียงโอเคไหมโอ้โหเสียงก็คือวายๆมากเลยนะคะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะพร้อมมากค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยววางมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ่าโอเคอจะได้เห็นคอมเมนต์ทุกคนนะคะโอเคอ่ะนิดนึงเนาะอืมวันนี้ก็มาในธีมเดาเรื่องนะคะใครจะมาขอควงมอะไรก็เชิญเต็มที่นะคะโอเคค่ะอ่ะ เห็นทุกคนชัดมากนะคะอุ้ยแมวเห็นทุกคนชัดมากเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเห็นวอพอยนะคะอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะเห็นวอโอเคค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้ใครที่รู้ศัพท์เยอะมากแต่ว่าไม่สามารถเรียงเป็นประโยคได้นะคะเพราะว่าในหัวตอนนี้กําลังแบบเรียนแบบเดิมอยู่นะคะกําลังเคยเรียนมาแบบท่องคําศัพท์ประธานกริกยากรรมนะคะเทนหนึ่งสองสามสี่ทูพอยคะ่ะคือเรียนศัพท์ก็รอบหนึ่ง เรียนแกรมมาก,ก็รอบหนึ่งเรียนแต่งประโยคก็รอบนึงนะคะคือมันไม่มาผสมกันแล้วพอจะพูดทีไรทําไม่ออกเลยค่ะได้แค่คำคำประโยคไม่มาค่ะไม่รู้จะเรียงประโยคยังไงให้สื่อสารได้ดีวันนี้นะคะฟังไลฟ์นี้ดีนะคะเพราะว่าคุณจะได้คําตอบ ซึ่งคุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะแต่วันนี้เป็นต้นไปการฝึกภาษาของคุณจะทําให้คุณพูดได้จะทําให้คุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจนะคะเป็นวิธีการเรียนแบบใหม่โอเคไหมพอจะนําเสนอให้ทุกคนไปปรับใช้วันนี้นะคะใครพร้อมแล้วนะคะกดหนึ่งใครพร้อมแล้วกดหนึ่งได้เลยค่ะอ่ะใครพร้อมแล้วกดหนึ่งให้พอรู้หน่อยนะคะพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังอืมอ่ะพร้อมหรือยังไหนยูซี่ใครมาก่อน S <S ออืยังไม่มีใครทักใครคุณพลเลยเหรอเนี่ยทักกันหน่อยนะกดหนึ่งค่ะกดหนึ่งถ้าพร้อมแล้วนะคะกดหนึ่งได้เลยเดี๋ยวพลจะได้เริ่มเลยห,หรือว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นอเดี๋ยวเช็คก่อนเลยค่ะอ่ะเช็คก่อนเลยค่ะยังไม่มเห็นคอมเมนต์ของทุกคนหรอคะดูสิ อ่าโอเคเห็นละคนแรกนะคะคุณค้นคอนเจนนะคะคนคอนเจนมากแล้วกดหนึ่งแล้วนะคะโอเคเพื่อนเพื่อนท่านอื่นนะคะถ้าได้ยินเสียงไฟชัดภาพชัดพร้อมแล้วนะคะที่กับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะพิมหนึ่งได้เลยค่ะวันนี้บอกเลยว่าแจกคีย์แพงมากถึงแพงมากที่สุดนะคะให้ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยเนาะสาวสานุ่มหนุ่มได้ที่นี้อ่าใครพร้อมแล้วกดหนึ่งค่ะเราจะได้ไปกันเลยคุณคอนคอนเจ่นนะคะพร้อมคนเดียวนะสงสัยจะต้องแบบ ไปโคชชิ่งส่วนตัวของคุณให้คุณขอนเจนแล้วแหลอะอะใครพร้อมแล้วก็มากันได้ค่ะอวาะกดหนึ่งกันมาเลยนะคะโอเคอ่ะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยังอะคุณปูสนิสาก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันแล้วค่ะ โอเควันนี้วันศุกร์เป็นวันที่ดีนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ค่ะใครที่ทํางานหนักมาทั้งอาทิตย์นะคะถึงเวลาพักผ่อนแล้วค่ะโอเคมากันเลยค่ะทุกคนเริ่มกันเลยนะคะใครในที่นี้ที่แบบรู้ศัพท์เยอะนะคะแต่เรียนประโยคไม่ถูกเวลาจะสื่อสารเวลาที่เราต้องการที่จะพูดออกไปนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าต้องใช้เทนไหนประโยคไหนเพื่อมาสื่อสารแต่เรามีคําศัพท์ค่ะเรามีคําศัพท์ซึ่งเอาจริงๆริการสื่อสารนะคะเราจะพูดเป็นคำๆก็สื่อสารได้ ถ้าเราเป็นคําคีย์คาหลักนะแต่เราจะไม่พูดได้แค่คํำๆแบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะว่าคนเราต้องพัฒนาถูกไหมคะบูกไหมคะใครเห็นด้วยนะคะกดหัวใจมารัววหน่อยเพราะเราทุกคนนะคะสามารถพัฒนาได้อ่าใครเห็นด้วยนะคะกดหัวใจมารววๆหน่อยค่ะนักพัฒนาในที่นี้นะคะอ่าใครเห็นด้วยหัวใจรัววมานะคะดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยถ้าหลายๆปีที่ผ่านมานะคะหลายๆเดือนที่ผ่านมาเรายังพูดได้เป็นคำๆนะคะ ฟังไลฟ์วันนี้ดีๆอะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะพลอยก็เตรียมอะสิ่งที่น่าสนใจมากๆมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันขอแชร์แบบนี้นะคะในส่วนตัวของพลอยอะเวลาที่เราอะเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆเนาะเวลาที่เราจะเอาศัพท์ใหม่มาใช้อะสิ่งที่พลอยถามตัวเองนะคะทุกครั้งที่เจอศัพท์ใหม่ว่าคําถามนี้ทุกคนใช้ได้เลยนะคะฉันจะเอาศัพท์คําศัพท์นี้ย ไปพูดในชีวิตฉันน่ะฉันจะเอาไปพูดได้ยังไงโอเคไหมคะคาศัพท์หนึ่งคำศัพท์ที่คุณเจอในชีวิตประจําวันนะถามตัวเองทันทีเลยนะคะว่าฉันจะเอาคําศัพท์เนี้ยไปพูดในชีวิตฉันชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตใครไม่ใช่ชีวิตฉันได้ยังไงเมื่อตอบได้แล้วนะคะเมื่อตอบได้แล้วเราจะได้คําตอบของการสื่อสารค่ะเพราะว่าเราเรียนคําศัพท์หนึ่งคำเพื่อให้พูดได้จริงไมจงออ่จริงเออจริงไม่จริง เราเรียนคําศัพท์หนึ่งคำเพื่อให้พูดได้ะคะ่ะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียนเพื่อเข้าใจแค่ความหมายแต่เราจะเข้าใจว่ามันใช้ตอนไหนเราจะเข้าใจว่ามันใช้ตอนไหนเราจะเข้าใจว่ามันใช้ในประโยคแบบไหนและวิธีที่ง่ายมากนะคะในการเรียนรู้ภาษาที่พลอยชอบเน้นบ่อยๆเลยนะคะก็คือ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 ถามหรือเปล่าคะัูไม่ได้คะ่ะ คือการเรียนแบบค่ะการเรียนแบบแต่ว่าเราจะเรียนแบบได้นะคะหนึ่งสิ่งที่เราเอามาเรียนแบบฟังดีนะคะเราจะต้องเข้าใจเนื้อหาที่เราเรียนแบบอยู่ค่ะเราจะต้องมีความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่เราได้ฟังได้เสกนะคะในประโยคที่เราดูและก็เล็งนะคะเราต้องเข้าใจเข้าใจอะไรบ้างคะครูหนึ่งเข้าใจว่ามัน แปลว่าอะไรไม่ใช่แบบแปลตรงตัวนะคะคือในภาษาพูดเนี่ยประโยคนี้มันเท่ากับการพูดแบบไหนของเราหนึ่งนะคะเราเข้าใจความหมายนะคะและเข้าใจอะไรอีกแค่ครู่อ่ะใครอยากรู้กดสอมาค่ะใครอยากรู้กดสอมาค่ะเสียงพอยโอเคไหมวันนี้วันนี้เปลี่ยนใหม่นะคะมันก็จะแบบเสียงไม่ค่อยเพาะเลยอะ่ะเปลี่ยนไหม์ก่อนนะ ขอเปลี่ยนไมค์แป๊บนึงนะคะอ่ะเปลี่ยนไมค์ก่อนเสียงม,มันแบบว่าแหลมมากทุกคนใครจะเอาไมโครโฟนมาร้องเพลงต่อดีกว่านะฮัลโหลเสียงดีขึ้นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไมค์ก่อนนะคะเสียงแหลมมากเลยนะคะทุกคนแสบหูเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตะโกนนะคะถ้าเริ่มตะโกนแล้วทุกคนจะแสบหูนิดน,นึงนะคะโอเคค่ะอ่าได้ยินไหมคะชัดไหมอ่ะตอนนี้ดีขึ้นไหมฟังก่อนนะ เสียงดีขึ้นเนานะเนาะคุณภาพเสียงดีขึ้นนะคะโอเคอ่ามากันแล้วนะคะอ่ะอ่ะใครมาแล้วก็ทักทายกันนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะตอนนี้ครูพลอยไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ใครขึ้นนะอ่ะโอเคต่อเลยนะคะก็คือเวลาที่เราอะ่ะเสพสื่อเนาะที่เราจะไปเรียนแบบเนาะเราจะเรียนแบบมั่วๆนะคะเราจะเสียเวลามากเพราะเราไม่เข้าใจอะไรเลยแต่เวลาที่เราเรียนแบบเราจะต้องหนึ่งเข้าใจอะไรคะ เข้าใจความหมายค่ะของสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่นะคะแล้วก็สองสำคัญที่สุดนะคะสำคัญที่สุดเลยอ่ะใครอยากรู้กดสองค่ะใครอยากรู้กดสองมานะคะทุกคนอ่ะกดสองกันมาได้เลยอ่ะใครอยากรู้กดสองมานะคะอ่ะโอเคอ่ะใครอยากรู้กดสองมานะคะทุกคน อ่ะหเราต้องเข้าใจความหมายเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเหมือนกับเราเรียนภาษาฮิบรูภาษาต่างดาวภาษาอูกันดานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เวลาที่เราเรียนแบบเราจะต้องเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้ว่าประโยคนี้มันเท่ากับการพูดแบบไหนในภาษาไทยของเรามันมันแปลประมาณไหนมันใช้ในสถานการณ์ตอนไหนเราจะต้องมีความเข้าใจนะคะใน ลึกถึงระดับนี้โอเคไหมเพราะเราเรียนหนึ่งคำศัพท์เพื่อให้พูดได้ถูกไหมเราไม่ได้เรียนคำศัพท์เพื่อให้จําคำศัพท์นั้นได้แต่เราเรียนเพื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือการพูดคำานั้นได้ในประโยคในการสื่อสารของเราดังนั้นนะคะมันจะไปสู่ข้อ2ค่ะข้อ2อ่ะคือเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วนะคะการเข้าใจความหมายอาจจะอธิบายให้ตัวเองฟังนะคะถ้าใครมีความรู้พอมีความรู้มาบ้างหาวิธี การอธิบายให้ตัวเองฟังให้เข้าใจจริงๆหรือหาคนที่อธิบายให้กับคุณได้เข้าใจนะคะการที่มีครูอ่ะมันก็ง่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าครูสามารถอธิบายให้คุณเข้าใจได้ง่ายที่สุดดังนั้นทําให้การเรียนภาษามันง่ายนะคะมันไม่แบบมันไม่ติดขัดอะคุณไปต่อได้เรื่อยๆนะคะและสิ่งสําคัญเบอร์สองนะคะที่สําคัญมากๆเพื่อให้คุณพูดได้นะ่ะพูดเป็นประโยคได้อะ่ะไม่ใช่แค่ได้คําศัพท์นะคะก็คือ การรู้ว่ามันออกเสียงแบบไหนคะ่ะการที่เราเนี่ยมีประโยคมานะแต่เราไม่รู้ว่ามันออกเสียงแบบไหนนะคะเราไม่รู้ว่าเขาตัดตรงไหนบ้างเวลาเขาพูดจริงๆอะประโยคนี้อย่างเช่น I want to come I want to come here tonight ฉันอยากจะมาที่นี่คืนนี้ภาษาภาษาเขียนคือ I want to come here tonight ใช่ไหมแต่ภาษาพูดเวลาคนพูดจริง I want to come here tonight I wanna come here tonight เขาพูดแบบมันหายไปไหนอะเขามาทูอ่าดังนั้นะถ้าคุณเรียนรู้วิธีการออกเสียงนะคะว่ามันต้องตัดต้องไหนมันต้องออกแบบไหนนะคะคุณจะสามารถพูดแล้วก็สื่อสารประโยคนั้นๆได้ไม่ใช่แค่คุณรู้นะว่ามันจะออกเสียงแบบไหนแต่คุณต้องอ้าปากของคุณนะคะอ้าปากนะคะแลบลิ้นนะคะใช้ฟันแล้วก็ลิ้นไก่ของคุณในการออกเสียงมา เกตไหมคะอ่าใครเกตพิมพ์เกตมานะคะเกตไหมดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะพูดหนึ่งประโยคได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอ่ะคล่องแคล่วว่องไวอ่ะหนึ่งคุณมีแพทเทิร์นคุณมีแบบต้นตัวแบบต้นอ๋ยครูพายคะหายใจกันค่ะคุณมีตัวอย่างแล้วนะคะจากของฝรั่งเนาะอ่าคุณอยากพูดเหมือนเขาคุณเอาของเขามาเลยคุณมีตัวอย่างแล้วเรียบร้อยคุณมีความเข้าใจแล้วเรียบร้อยคุณรู้ว่ามันออกเสียงแบบไหนแล้ว และสําคัญที่สุดนะคะคุณจะพูดประโยคนั้นได้เวลาที่คุณสื่อสารเพราะคุณเคยพูดมันค่ะและคุณไม่ได้เคยพูดมันแค่ครั้งเดียวด้วยคุณเคยพูดมันแบบซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆซ้ำๆย้ำๆนะคะมันคือคุณต้องเป็นคนย้ำคิดย้ำทำนิดนึงนะคะในการเรียนภาษาโอเคไหมเพราะว่าการเรียนแค่ครั้งเดียวเนี่ยผ่านไปแบบแค่รอบเดียวฟังแค่รอบเดียวอ่ะมันจําไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติถูกต้องค่ะใครจะไปจําได้ทุกอย่างในครั้งเดียว ถูกไหมยกเว้นว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่มันมีเหตุมันมีทําให้คุณมีอารมณ์รุนแรงอย่างเงี้ยคุณจะจํามันได้แต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ปกตินะคะคุณจําไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องพูดซ้ำๆยำๆซ้ำๆยำๆนะคะประโยคที่คุณอยากจะพูดได้โอเคไหมแล้วประโยคที่คุณอยากจะพูดได้เนี่ยคุณไปหามานะคะจากสื่อของฝรั่งเพื่อให้คุณพูดได้เหมือนฝรั่งโอเคไหมคะใครเก็ตแล้วเก็ตก่อน ใครเกตแล้วพิมเกตให้ครูพลอยรู้หน่อยก่อนที่เราจะไปล,ลงเวิร์กช็อปกันเลยเออวันนี้ครูพลอยเอาเวิร์กช็อปมาให้ทุกคนได้ฝึกด้วยนะคะมันเป็นไลฟ์ที่เหมือนแบบบทเรียนนะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะเอาไปเรียนย้อนหลังกันด้วยค่ะโอเคคุณคนขอนแก่นบอกคุณคนแจนบอกว่าชอบแมจิกสตอรี่มากเลยค่ะมันทำให้แบบจำคำศัพท์ได้แบบติดหัวตลอดไปโอ้โหเห็นไหมคะการเรียนเป็นเรื่องราว ก็เช่นกันการเรียนเป็นเรื่องราวนี่แหละเป็นคีย์เด็กนะคะของการที่เราจะจดจำำําคําศัพท์เรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประโยคคุณคุณคนขอนเจนเนี่ยฟังเรื่องอะไรคะ Magic Story Magic กของบอยมี Magic Story มีให้ประมาณแบบ20กว่าเรื่องนะทุกคนถ้าใครยังไม่เจอนะลองไปดูเพลย์ลิสต์นะคะแบบฟังไม่ฟัง ฟังไม่ได้ออกเสียงไม่ได้อย่างเงี้ยอ่าไปดูในเพลย์ลิสต์นั้นนะพลอยเรียงแมจิกสตอรี่มาให้ทุกคนได้เรียนดูวิธีการฟังการออกเสียงไว้เรียบรียบรอยมากนะคะอ่าจะได้แบบคุณขอนแจนด้วยเนาะอ่าแมจิกสตอรี่เรียนเป็นเรื่องราวและคี์เด็ดนะคะของการแบบเรียนเป็นเรื่องราวอะ่ะทุกคนสมองของเรานะคะสมองของเราเนี่ยเราต้องแบบช่วยมันให้แบบช่วยจำในสิ่งที่สำคัญนิดหนึ่งนะคะในไหนเราจะจำเรื่องราวที่ไร้สาระมาเยอะแล้วนะะค เรื่องราวมีสาระเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สมองได้จำง่ายขึ้นนะคะก็คือการทำเป็นเรื่องราวการทำเป็นเรื่องราวอย่างล่าสุดนะพอยแชร์นะคะวิธีการจำคาว่า laundry laundry อ่ะให้กับนักเรียนพยเวทเนาะเขาเขาแบบทำยังไงดีจะจำได้คำว่า laundry 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 แปลว่าซักผ้านะวิธีใช้ก็คือ do the laundry do the laundry อย่างเช่น I do the laundry every day I do the laundry every day ฉันซักผ้าทุกวันโอเคแล้วเขาแบบเขาจำคำว่า laundry laundry ไม่ได้สักทีอะพอยก็เลยบอกว่างั้นเอางี้นะคะเวลาให้คิดถึงคําว่า laundry อ่ะให้คิดว่าเวลาจะซักผ้าทุกครั้งอะเราซักอยู่ใต้แสงอาทิตย์ที่มันร้อนมากมันร้อนดิมันร้อนเนี่ยเนี่ยมันร้อน,น,น laundry La แปลว่าซักผ้า do the laundry do the laundry เย้ yeah, ทุกคนเป็นเรื่องเป็นราวมากอะ่ะทุกคนจําได้ไหมคะทุกคนเก็ตไหมคะใครเก็ตพิมพเก็ตให้พลอยรู้หน่อยนะคะใครเก็ตพิมพเก็ตให้พลอยรู้หน่อยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ไปกันต่อเลยนะคะในเวิร์กช็อปของเราวันนี้โหวันนี้พอยเตรียมประโยคมาสวยมากถึงมากที่สุดนะคะทุกคนจะได้ไปรัวๆมากนะคะอ่ะใครเก็ตพิมพเก็ตให้รู้หน่อยนะคะอ่ะใครเก็ตพิมพ์เก็ตให้รู้หน่อยอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะโอเคคุณซิลิกอนมาแล้วนะคะ เกตอ่าคุณสิกรเกตคนเดียวเพื่อนเพื่อนเกตไปเนี้ย <c oughs> วันนี้นะคะวันนี้เนะ่าอยากให้ทุกคนได้เอาความรู้เด็ดๆนี้ไปนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองเนาะเพราะว่าหลายหลายปีมาแล้วนะคะหลายเดือนมาแล้วหรือบางคนหลายศตวรรษมาแล้วอะ่ะเราเรียนภาษามาเนิ่นนานมากแล้วเราก็แบบพูดไม่ได้จริงๆสักทีอะ่ะเราพูดไม่ได้แบบแบบที่เราอยากจะพูดอะคะ่ะเรารู้คําศัพท์เยอะเราท่องคาศัพท์เยอะเราอ่านได้ฟังได้แต่เราพูดไม่ได้ซึ่ง การพูดได้การพูดได้มันเป็นทักษะที่ใครก็มีได้นะคะทุกคนสามารถมีทักษะการมั่นใจพูดภาษาอังกฤษได้แต่มันคือทักษะไงนั่นก็แปลว่าใครที่ฝึกอ่ะก็สามารถทําได้แล้วต้องฝึกแบบถูกถูกต้องถูกวิธีด้วยนะเพราะถ้าฝึกแบบเดิมแล้วมันไม่ได้ผลแล้วถ้าเราทําแบบเดิมมันไม่มีทางได้ผลลัพธ์ใหม่แน่นอนนะคะมันจะได้ผลลัพธ์เดิมวนๆวนๆวนๆดังน,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 นั้นวันนี้เทคนิคที่พอยแชร์วันนี้นะทุกคนเอาไปใช้กันค่ะเอาไปใช้กันค่ะ รอนดีอ่ะคุณ BJ นะย้ำ yeah. อีกคำแบบรอนดี้ซักผ้าเนี่ยรอนดี laundry วิธีใช้ do the laundry โอเค do the laundry ฉันไม่ชอบซักผ้า I don't like doing the laundry ฉันชอบซักผ้า I like doing the laundry laundry อ ah. okay. ่าโอเคไหมคะ get เนาะคำนี้ตอนแรกไม่รู้อะตอนนี้รู้เลยนะคะตั้งแต่นี้ไปต้นไปคุณ BJ จจะจำว่า laundry do the laundry ซักผ้า ฉันไม่ใช้ผิดฉันใช้ถูกต้องแล้วฉันเข้าใจแน่นอน Do The Laundry แบบนี้นะคะอือแล้วยังมีอีกหลายคำมีอีกหลายเรื่องรลา <laughs> อะใครที่อยู่ใกล้ๆพอยพอยก็จะแชร์เรื่อยๆนะคะอะต่อไปค่ะอะมาดูกันเลยนะคะสิ่งที่พอยทำนะทุกคนอะเดี๋ยวก่อนอะนี้ให้ดูก่อนดีกว่า Real Time นะคะพอยชอบแชร์เนาะวิธีการที่พอยแบบซึมซับการใช้คำศัพท์การใช้ภาษา การใช้ประโยคสวยๆนะคะพอไปดูของฝรั่งมาเลยเนาะแล้วพอยก็ไปลอกเรียนแบบนะคะวิธีการใช้ของเขาแล้วเอามาปรับใช้เป็นของตัวเองทุกครั้งจะถามว่าสิ่งที่ฉันเรียนเนี่ยฉันจะไปใช้ในตัวฉันอนะฉันเอาไปใช้ในชีวิตของฉันนะได้ยังไงทุกคนต้องถามแบบนี้แบบทุกครั้งนะคะที่ทุกคนเรียนสื่อต่างๆที่ทุกคนเสพสื่อต่างๆเสพสับต่างๆนะคะ ถามทุกครั้งว่าชีวิตของฉันในชีวิตของฉันประจําวันของฉันหรือในอนาคตของฉันเนี่ยฉันจะเอาไปใช้ได้ยังไงต้องถามไปเลยสมมติบางคนมีเป้าหมายอยากจะเที่ยวต่างประเทศแบบอิสระนะคะแบบเที่ยว around the world นะคะได้อย่างสนุกสนานไม่ต้องซีเรียสแบบว่ารอไกด์มาอย่างเงี้ยบางคนอยากได้อยากได้อิสระแบบนี้วันนี้ที่คุณเรียนนะคะสมมติว่าคุณเรียนประโยคที่ถามว่า ร้านนี้มีอันนั้นอันนี้ขายไหมคะอย่างเงี้ยคนเรียนประโยคว่า do you have sugar here do you have souvenir here do you sell do you sell postcard here do you sell postcard here คุณเรียนรู้วิธีการใช้คำว่า do you นะคะใช้ถามว่าคุณมีไหมมีนั่นมีนี่ไหมนะคะคุณรู้และ do you มันใช้มีนั่นมีนี่ไหมคุณก็ถามเองว่า เอนนะ๊ะในอนาคตฉันจะใช้ยังไงได้บ้างอ๋อสมมติว่าถ้าฉันไปเที่ยวต่างประเทศไปร้านกาแฟแต่ฉันไม่กินกาแฟฉันสามารถไปถามเขาได้ว่า do you have ice chocolate do you have milk do you have other drinks แบบนี้คุณต้องคิดแล้วฉันจะไปใช้ยังไงดนอะ่ยู o นะ่ะ do ยู u ของฉันเนี่ยฉันจะใช้ในนะอนาคตแบบไหนสมมติคุณไม่ได้เที่ยวเนาะคุณอยู่ในที่ทํางานอนะคุณอยู่ในที่ทํางานนะคะคุณสามารถถาม ใช้คาว่าดูอยู่แหละคุณก็ถามตัวเองนิดนึงว่าคุณจะใช้ได้ตอนไหนบ้างอย่างเช่นคุณมี copy เอกสารอันนี้ไหมคะ do you have a copy of this document do you have a copy of this document หรือ,อ,อคุณมีตารางเวลาไหมคะ do you have a timetable do you have a timetable คุณไปใช้ต่อได้เลยอะ่ะ แบบนี้นะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาดูกันเลยนะสิ่งที่พลอยชอบทํานะคะอ่ะสิ่งที่พลอยชอบทําคุณมาลายขอบคุณที่ให้หัวใจมานะคะอะคุณมาลายมาคล้องคอพลอยแล้วนะคะวันนี้ตีมดาวเรืองนะคะ <laughs> โอเคมาค่ะนี่เลยพลอยจะเปิดให้ดูนะคะนี่รเรียวมากอย่างประโยคนี้อาอย่างประโยคนี้นะคะอะสิ่งที่พลอยสิ่งที่พลอยทำเนาะ พอชอบไป follow นะคะฟีดต่างๆของฝรั่งอ่ะทุกคนถ้าสมมติทุกคนแบบว่าเริ่มโฟกัสที่ตัวเองแล้วไม่ค่อยสนใจเพื่อนบ้านล่ะฉันอยากจะพัฒนาภาษาของฉันแล้วนะคะทําแบบนี้นะทุกคน <c oughs> เล้กตามชาวบ้านก่อนแล้วก็มาดูว่าฟีดฝรั่งอ่ะที่คุณชอบอ่ะอะไรคือฟีดครครูคือ Facebook page อ่ะ Facebook page ที่คุณชอบแล้วมันเป็นเพจของต่างประเทศโอเคไหมเป็นเพจต่างประเทศเป็นเพจของฝรั่งอ่ะ อย่างเช่นมันไม่ใช่เรื่องยากที่คุณไปตามข่าวไปตามการเมืองอะไรยากๆเนี่ยไม่ใช่อะ่ะเนี่ยครูพลอยเป็นคนรักสัตวนะ์น่ะครูพลอยชอบหมามากนะคะทุกคนเห็นหมาไหมคะอ่าเพจเนี้ยแฮปปี้เพจนะคะที่ครูพลอยตามนะคะนี่มือถือพลอยเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมอ่ะสิ่งที่พลอยเรียนรู้นะบางคนพูดได้เป็นคำคำใช่ไหมบางคนได้คำว่า lost แปลว่าทำหายบางคนได้คำว่า wanted แปลว่าแบบต้องการแต่ไม่ทุกคนเวลาที่เราเรียนเราจะเรียนเป็น ประโยคค่ะประโยคที่เขาใช้พูดค่ะประโยคที่เขาใช้สื่อสารค่ะและในภาพนี้ยประโยคที่เขาใช้สื่อสารเนาะเป็นรูปน้องหมานะทุกคนเห็นไหมเป็นรูปน้องหมาอันหนึ่งอ้วนอันหนึ่งผอมนะคะแล้วน้องหมาก็คือตอนที่เขาอ้วนอ่ะก็เป็นก็เป็นหมาอ้วนตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนที่นังไปออกกําลังอะไรเรียบร้อยแล้วนางก็เป็นหมาที่ผอมและสุขภาพดีนะแล้วคนโพสต์นะคะเขาก็เขียนไปว่าเขียนนะอ่านก่อนนะ this is miller นี่คือ น้องมามิลเลอร์ a good boy who lost some pals, a good boy who lost some pals. He just wanted to post his transformation picture to inspire you. อ่าน,านได้ไหมทุกคนมันกลับด้านไหมคะไหมเห็นไหมนี่คือประโยคที่เขาใช้ a good boy who lost some pals. He just wanted to post his transformation picture to inspire you. เห็นวิธีการใช้ไหมเวลาที่เราต้องการพูดว่า น้ำหนักลดอ่ะน้ำหนักลดอ่ะสมมุติว่าเราไม่มีคําว่าน้ําหนักลดเนาะบางทีเราจะใช้อะไรเดีย some weight อ่าบางคนจะเคยได้ยิน some weight ก็ใช้คําที่ได้ยินนะแต่ว่าเวลาที่เราเห็นเขาใช้อ่ะค่ะเราไปดูตัวอย่างของเขาเลยเนาะเราเห็นเขาใช้อ่ะสิ่งที่เราอยากจะใช้ถ้าสมมุติเราเรารู้สึกว่าเราน้ําหนักลดอ่ะเราน้ําหนักลดในช่วงเนี้ยในช่วงแบบ last month ก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยด้วยการแบบ คุมอาหารด้วยการคุมอาหารกินอาหารดี ia, ๆนะคะแล้วก็การออกกําลังกายอ่ะเราลดน้ําหนักได้อแต่แบบฉันจะใช้ประโยคไหนดีอ่ะถ้าเราคิดเองนะเราก็อาจจะคิดไปต่างๆนานาเนาะในสิ่งที่เราเคยได้ยินเคยเสพมาหรือบางคนไม่เคยได้ยินอาจจะสร้างประโยคขึ้นมาเองซึ่งถามว่าบางครั้งอ่ะสื่อสารได้แต่บางครั้งนะคะสื่อสารไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ใช้คํานี้ในชาติเขาอ่ะเราจะแล้วเ,เวลาเขาฟังเรา,เาก็จะงงงงงนิดนึงอ่ะเหมือนจะติดแปรดังนั้นนะคะเพื่อเลิกการติดแปรนะคะแล้วก็ เพื่อเอาคำศัพท์ที่รู้เนี่ยมาพูดเป็นประโยคประโยคได้อะทุกคนดูดูนะคะคำศัพท์ที่ได้คือคำว่า loss สัมผาวนะคะ loss สัมผาวแปลว่าน้ำหนักลดน้ำหนักลดมีคำว่า reduce ไหมมีคำว่า low ไหมไม่มีนะคะดังนั้นดังนั้นทำอะไรคะลอกค่ะเอาเลยค่ะเราจะเอาคำนี้นะคะน้ำหนักเนี่ยแกเดือนที่แล้วฉันหนักลดอะคือฉันคุมอาหารแล้วฉันก็ออกกำลังอะน้ำหนักฉันลดและแกถ้าอยากเล่าแบบนี้ค่ะภาษาอังกฤษเท่ากับ I lost some pals. ูดตาม I lost some pals last month through diet and exercise. Through diet and exercise, exercise size มีอะไรคะข้างหลังนิดนึงนะคะใส่ยางรั่วไปด้วยนะคะโอเคอ่าอ่านได้แล้วยังเอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมคะอ่าเอาอีกรอบไหมอีกรอบคะ่ะทุกคน ถ้าอ่านเสร็จแล้วกดหัวเราะมาพอจะได้รู้ว่าทุกคนอ่านแล้วนะคะอีกรอบพร้อมพลอยค่ะอ้าปากค่ะพูดตาม I lost some pounds last month through diet and exercise ทีนี้เล่าแบบธรรมชาตินะคะชาติเราเนาะเวลาเล่าแกฉันน้ำหนักลดแล้วฉันคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังมานะ I lost some pounds last month through diet and exercise ใครอ่านทันพิมพ์หัวใจมาใครอ่านไม่ทันพิมพ์หัวเลาะมานะคะโอเคไหนดูนี่ถ้าหัวเลาะเยอะเดี๋ยวอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมกันอ่ะได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะหัวใจหรือหัวเลาะอ่ะบางคนหัวใจมาแล้วนะคะอ่านทันเนาะทันนะคะโอเคมาไปกันต่ออ่านนิดนึงมามากันต่อเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็คือสมมติว่าชันน่ะเล่าว่าชั้นลดน้ําหนักได้แต่ตอนนี้ฉันไม่อยากเล่าเรื่องชันแล้วฉันไม่อยากเล่าเรื่องฉั้นแล้วนะคะดูประโยคนี้ดีๆนะคะพอยต้องการพูดว่าเพื่อนของฉันเนี่ยนางลดน้ําหนักได้แหละเดือนที่แล้วด้วยการด้วยการคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังนะคะ last h แปลว่าเดือนที่แล้ว through แปลว่าจริงๆ trou ให้ทิศท,ทางว่าแบบ ทะลุผ่านเนาะแต่ในที่นี้นี่ยมันมีความหมายว่าด้วยการนะด้วยการคือทำกิจกรรมด้วยการ through diet diet นะคะถ้าใครแปลตรงตัวมันจะแปลว่าอาหารแต่ว่า diet ในที่นี้แปลตามความเข้าใจบริบทนี้นะคะแปลว่าการคุมอาหารการคุมอาหาร and exercise exercise ก,ก็คือการออกกำลังกายอีกรอบค่ะ I lost some pounds last month through diet and exercise ทีนี้พอจะถามแบบนักเรียนในคลับนะคะทุกคนให้ทุกคนตอบตอบมาเลยค่ะถ้าพอยต้องการพูดว่าเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันนั่งลดน้ำหนักได้ด้วยการคุมอาหารและการออกกำลังจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงคะพิมพ์ค่ะพิมอ่ะใครพิมพ์ก็จะคือคนที่ได้ประโยคนี้ไปอะกลับบ้านนะคะกลับไปนอนกอดประโยคสวยๆนะคะ ใครพิมพ์คนนั้นก็ได้นะคะอ่ะเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันเนี่ยนางแบบน้ำหนักลดอะ่ะด้วยการคุมอาหารและการออกกาลังอืมพูดยังไงดีเดือนที่แล้วด้วยก็ได้อะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะแกมาลีอะโหยแกนางลดได้หลายโลเลยอะด้วยการคุมอาหารแล้วก็การออกกาลังเนี่ยพูดยังไงดีเป็นภาษาอังกฤษ ดูวิธีการใช้นะคะเวลาที่เรียนภาษาคืออะไรนะการเรียนแบบดังนั้นเลงดีๆนะคะเรียนแบบให้เหมือนนะคะพิมพ์มาเลยค่ะอ่ะพิมพ์กันมานะคะดูซิว่าใครเน็ตเร็วจะได้พิมพ์ก่อนนะคะนี่เป็นคําถามที่ค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงไหมแอดวานซ์ Advanced ไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้ทุกคนลองตอบดูก่อนดูซิว่าจะตอบกันได้บ้างไหมนะคะถ้าตอบกันได้บ้างนี่โอเคละถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวอธิบายอีกอืม ประโยคนี้เนาะประโยคนี้คือเล่าว่าฉันเนี่ยอะฉันน่ะห้ยน้ำหนักลดหลายโลเลยอะเดือนที่แล้วอ่ะด้วยการคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังประโยคนี้เป็นประโยคที่เราพูดไหมในชีวิตประจําวันอะก็อาจจะพูดได้เนาะถ้าวันไหนที่เราลดน้ําหนักอแกฉันลดหลายโลเลยอะฉันออกกําลังอย่างเงี้ยอาจจะพูดเนาะแกฉันลดหลายโลเลยฉันทํา I f แกฉันลดหลายโลเลยฉันคุมอาหารน่ะพูดไหม ดังนั้นเนี่ยคำสับพวกนี้ที่พลอยเอามานะคะคุณใช้ได้เลยในชีวิตประจําวันของคุณนะคะโอเคไหมอ่ามากันแล้วนะคะคุณวาราพรพิมพ์แล้วอย่างรวดเร็วนะคะ my friend lost some pounds last month through diet and exercise my friend lost some pounds last month through diet and exercise my friend she lost some pounds last month Through diet and exercise ทุกคนหัวใจรัวๆให้กับเพื่อนๆที่ตอบมาและตัวเองที่ตอบมานะคะดีมากๆนะคะการที่เราอ่ะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะเราจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆค่ะใครที่ยังไม่เคยพิมพ์ไม่เคยตอบไม่เคยแบบแต่งประโยคลองดูค่ะเพราะว่าคุณสามารถผิดได้เต็มที่นะคะพื้นที่นี้คือพื้นที่ในการฝึกเนาะทุกไลฟ์ไม่ว่าจะในคลาสหรือในหน้าเพจนะคะทุกคนฝึกได้เต็มที่ใช้คุ้มนะคะพลอยไม่มีคะแนนให้นะคะมีแต่วิธีการมาให้ทุกคนได้ฝึกด้วยกัน โอเคไหมคะไม่ตัดสินด้วยนะว่าทุกคนแบบตอบทุกตอบพิษนะคะใช้ไม่ได้เลยฝึกด้วยกันนะคะโอเคไหมคะอ่ามาใช่เลยนี่ไงวิธีนี้คือง่ายมากทุกคนเห็นตัวอย่างการใช้แล้ว I lost some pounds last month through diet and exercise นี่คือการใช้ใช่ไหมถ้าเราจะเล่าเรื่องเพื่อนนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะง่ายมากเลยคะ่ะทุกคนจะตะลึงอึงอ้งอึงตะลึงอึงองไปเลยนะคะคือเปลี่ยนแค่คำว่า I ค่ะเปลี่ยนแค่คำว่า I เปลี่ยนเป็นเพื่อนของฉันนะคะสมมติเพื่อนฉันชื่อมาลีก็ใส่มาลีไปเลยค่ะมาลี lost some pounds last month through diet and exercise ถ้าสังเกตดีๆอีกนิดนึงนะคะคำว่า lost ในที่นี้มันเป็น verb สองเล่าว่าลดไปแล้วอะ่ะเขาลดไปแล้วอะ่ะ some pounds ก็คือหลายโลเลยแหละหลายโล she lost some pounds last month through diet and exercise Through diet and exercise คุณชอบสมมุติคุณชอบแบบกลุ่มคํานี้อะ่ะแต่ว่าเพื่อนที่มันลดน้ําหนักได้อะ่ะมันไม่ได้ออกกําลังเลยอะ่ะมันใช้วิธีการกินอาหารที่มันเฮลตี้เฮลตี้อาหารแคลอรี่ต่าเราสามารถเล่าได้นาง,งเจนนางเจนนางลดด้วยการคุมอาหารนางลดหลายโลเลยอะ่ะเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนางเจนนะ <laughs> นี่พูดถึงนางเจนนะคะเราสามารถพูดได้ว่า Jane lost some pounds last month through if Jane lost some p o u n d s last month through if or through diet through diet through ยังไงนะคะ through <laughs> through, <laughs> through คือสอเสือกัดลิน้นอย่างเงี้ยนะคะคือเสียงแบบสอเสือกัดลิน้นใส่เรวเข้าไปค่ะเรว่เเทีนี้แบบรวบกันค่ะเป็น through the u the u ถ้า t รอูไม่ได้ the รูเธอรูเธอรูรูทีนี้รวมค่ะ through, through, through ได้ไหมคะใครได้รูแล้วหัวใจรัวๆมาถ้าใครยังไม่ได้หัวเราะมาค่ะอืมแอบหัวเราะมาค่ะโอเคพี่บุญจนันสวัสดีค่ะพี่บุญจันร์านมาแล้วนะคะ my friend she lost some p o u n d last month through diet นะคะ my friend she lost some p o u n d last month through diet ก็ได้เวลาที่เราเล่าเรื่องเนาะเล่าเรื่องอะ เพื่อนของฉันนะ่ะนางเพื่อนของฉันนะ่ะนางนี่ใช่ไหมเราพูดว่า my friend you know she lost some pounds last month through diet and exercise ในที่นี้การที่มีคนคนหนึ่งนะคะคุณครูอย่างเงี้ยบอกคุณว่าคุณรู้ไหมคะคุณลองเลงดีๆนะคะ I ปุ๊บแล้วก็ lost เลยไม่ต้องมี is อะไรทั้งนั้นนะคะ I lost ได้เลยคุณเริ่มแบบอ๋ออีกนิดนึงละอ่ะอีกนิดนึงละคุณเริ่มเรียนแบบคล้ายขึ้นละ I lost ดังนั้นนะคะ I lost you lost she lost they lost we lost ได้เลยง่ายไหมง่ายไหมคะใครง่ายใครว่าง่ายนะคะพิมพ์ฮะาห้ามาหน่อยโอ้มันอย่างนี้นี่เองก็ครูพิมพ์ฮะาห้ามาหน่อยเนี่ยพอฉันพูดได้ว่าฉันน่ะน้ำหนักลดแหละเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยด้วยการแบบ คุมอาหารแล้วออกกําลังกายอะ่ะดังนั้นแบบญาติของฉันน่ะเอามาทั้งพ่อแม่ตระกูล่ะพ่อแม่พี่น้องป้าอาณาลุงเอามาให้หมด My aunt lost some pounds last month through diet and exercise. My friend lost some pounds last month through diet. My husband lost some pounds last month through heavy exercise. My um my neighbor lost some pounds last month through diet and exercise. My uncle lost some pounds last month. through heavy exercise ทุกคน get ไหมฮ่าฮ่าฮ่านะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าพี่บทจันทร์สวัสดีทุกคนด้วยนะคะคือ e n i n g e v e r y o n e ใช้เลยเนาะอ่ะนี่ง่ายไหมคะวิธีนี้นะคะคือการเรียนภาษาเพื่อให้พูดได้นะคะคุณจะพูดได้อะ่ะไม่ใช่คุณแบบคิด verb สองซัมเพล์มี s ไหมไม่มี s เ,เดือนที่แล้วมันต้องมี for มี in ไหม ine. อะไรวะแล้วเดี๋ยวด้วยการใช้การออกกำลังนี่มันต้องคำไหนอะ่ะ by เบียร์เหลืออะไรดีอ่าเงียคุณต้องคิดเยอะดังนั้นนะตัดวิธีการวิเคราะห์นะคะการคิดเยอะทําให้คุณเงียบแล้วพอคุณจะพูดกับฝรั่งจริงๆอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ3 2 1สองฉากปิดปิดปิดฉากไปค่ะเหมือนกับว่าคุณฟรีซอยู่นะคะค้างอยู่งเงี้ยค่ะกำลังคิดวิเคราะห์อยู่นะคะฝรั่งก็ยืนอะไรจะตอบสักทีไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไม่รอแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่คุณมีประโยคสําเร็จรูป ประโยคสําเร็จรูปนะคะที่คนใช้และมีคนอธิบายให้คุณฟังหรือคุณไปหาความเข้าใจด้วยตัวเองเนะี่ยและคุณฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็พูดมันออกมานะคะคุณจะจํามันได้และคุณจะมั่นใจเวลาใช้ครั้งต่อไปอ่ะเดี๋ยวพลอยจะปิดอันนี้ทุกคนลองพูดนะอ่ะฉันฉันเนี่ยน้ําหนักลดไปแหละเดือนที่แล้วเนี่ยด้วยการอดอาหารด้วยการคุมอาหารนะแล้วก็ออกกําลังคุณมีประโยคไหมเมื่อกี้ I lost some pounds last month through diet and exercise. I lost some pounds last month through diet and exercise. อยู่ดีๆก็ประโยคสวยขึ้น,นแบบอัตโนมัตินะคะเพื่อนถามว่าแกแกทำไมแบบพร้อมแบบนี้เกิดอะไรขึ้นแกรูกป้ป่ะ I lost some pounds last month through diet and exercise. อย่างนี้คุณเล่าได้เลยแบบเป็นธรรมชาตินะคะบงเล็บชัดฝรั่ง <c oughs> คุณไม่ได้ติดแปรมานะคะเก็ตไหมคะวิธีนี้ง่ายไหมเอาอีกไหมอ่ะไอใครเอาอีกพิมพ์หนึ่งมานะคะใครเอาอีกพิมพ์หนึ่งมีให้อีกอ่ะใครเอาอีกพิมพ์หนึ่งมาอ่ะพิมพ์หนึ่งมาเดี๋ยวสอนและประโยคต,ต่อไปนะคะมาทุกคนต้องได้หลายประโยคเนาะวันนี้มันสุกนะสอนที่ทุกคนจะได้ไปแบบทบทวนฝึกใช้กันนะคะอ่ะมานะคะมากันแล้วนะคะรวดเร็วว่องไวนะคะ กินน้ำก่อนอือต่อคะ่ะทุกคนอ่าคุณพลอยต้องเติมน้ําให้ตัวเองนะคะต้องรดน้ําพ่นดินให้กับตัวเองด้วยเช่นกัน <laughs> โอเคอ่ะต่อทุกคนกดหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อกีนะ้ภาพคืออะไรภาพคือนี้ใช่ไหม คุณนางมิเลอร์นางมิเลอร์น้องหมาชื่อนางมิเลอร์นะคะมิเลอร์แปลว่า a good boy เป็นผู้ชายหมาผู้ชาย a good boy who lost some pounds he just wanted to post his transformation picture to inspire you อันนี้คือประโยคของเขาประโยคของฝรัง่งที่เขาพิมพ์ในแคปชั่นนะคะที่เป็นฟีดน้องหมานะเขาพิมพ์แบบนี้นะคะ he just wanted to post his transformation picture to inspire you คุณรู้ว่าคำว่า inspire อ่ะ inspire มันแปลว่าแบบ สร้างแรงบันดาลใจอ่ะคุณรู้อ่ะแล้วมันใช้ยังไงวะนี่คุณดูประโยคของฝรั่งแล้วคุณเห็นวิธีการใช้หนึ่งละหนึ่งรอบแล้วนะ he just wanted to post his transformation picture to inspire you คุณเห็นละแล้วเวลาที่คุณอ่ะต้องการพูดว่า he just wanted to he just wanted to แปลก่อนค่ะครูแปลก่อนอ่ะแปลนะคะประโยคนี้แปลว่าเขาก็แค่อยากที่จะโพสความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของเขาอะรูรูปภาพการแบบ การพัฒนาของเขาอะ to inspire อยู่เพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนอันนี้พูดถึงน้องหมาในภาพนะเห็นไหมน้องหมาในภาพภาพประกอบเล็กๆเกนี้ยนะอะอะคือเนี่ยเขาก็แค่อยากจะโพสรูปภาพการเปลี่ยนแปลงของเขาอะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณทุกคนเห็นวิธีการใช้นะคะ he just wanted to do something นี่คือโครงสร้างที่คุณเอามาแบบแกะและพูดต่อได้อะประโยคนี้คือ he just wanted to post his transformation picture ใช่ไหม สิ่งที่เราเอาทาต่อนะคะก็คือถ้าเราต้องการพูดว่าฉันก็แค่ยอยากจะบอกขอบคุณนะ่ะที่เธอมาช่วยฉันนะ่ะฉันก็แค่ยอยากจะบอกขอบคุณนะที่มาช่วยเพื่อนนะ่ะอยู่ในที่ทํางานนะเขาก็ช่วยเราบ่อยมากเราได้แค่แตงกิ้วแตงกิ้วแตงกิ้ววันหนึ่งเราแบบฉันอยากพูดให้มันยาวขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะอยากได้แบบอยากได้ให้มันยาวมากกว่าเป็นคำคำเดียวอะ่ะนี่ค่ะ I just wanted to th say thank you for your help I just wanted to say thank you for your help คำว่าแบบพูดขอบคุณนะสมมุติคุณไม่มีคำนี้คุณก็อาจจะคิดว่า speak thank you say hi say thank you อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้นี่พ่อยมีไงพ่อก็มีคำนี้ say thank you แต่ฝรั่งเขาใช้ say thank you อะคุณเห็นเขาใช้ say thank you ใช่ไหมคุณ copy เลยค่ะ say thank you คุณไมชแบบ talk speak give a w o r d อย่างเงี้ยไม่ก็ใช้คำว่า say thank you ได้เลยโอเคไหม วิธีการอ่านนะคะการใช้ประโยคนี้ในชีวิตประจำวันนะคะประจำวันของฝรั่งนะคะเขาจะพูดคำว่า want e d to นะคะพูดเร็วๆ want e d เนี่ยเวลาที่อ่านเร็วนะมันจะเป็นเสียงนี้นะคะ I just, I just wanted to say 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 thank you for your help การที่มีคนอธิบายคุณจะเข้าใจอันเนี้ยเพราะอะไรเพราะพอจะบอกแบบนี้ค่ะ คุณเห็นคำว่า do something ไหมคะพัชชีไงอ่ะดูนี่เห็นไหม do something สีแดงนะคะสีแดงแล้วคุณเห็นสีแดงค o ว,วั a say thank you for your help ไหมคะอ่าแน่นอนมันต้องมีความคล้ายกันไม่งั้นพอจะไม่ใช่สีเดียวกันนะคะดู something ในที่เนี้ยคุณรู้จักคุณรู้จักคำว่าทำอาหารให้ฉัน cook for me อ่า for คุณรู้ว่าแบบทำอาหารให้ฉันคุณต้องการบอกแม่คุณว่า ขอบคุณนะแม่ที่ทำอาหารให้หนู <c oughs> คุณจะพูดยังไงเป็นภาษาอังกฤษขอบคุณนะแม่ที่ทำอาหารให้หนูอะให้เดากันไปก่อนเดี๋ยวจะเติมให้เลยโอ๊ยใครส่งดาวมาคุณควานกอบคุณก่ต้องเดามาเฮ้า้าล้านดวง <c oughs> 50ล้านดวงขอบคุณมากเลยค่ะคุณควานมาค่ะคุณผ่อนมาเรียนด้วยกันค่ะคุณขวันเป็นนักเรียนในครับ Legendary Club รุ่นที่หนึ่งนะคะเป็น ตำนานของเราอีกคนนะคะหน้าเพจนี้นะคะอ่ามากันเลยค่ะมาค่ะนี่ค่ะ I just wanted to do something ในที่นี้ I just wanted to say thank you for your help แต่เราไม่อยากพูดแบบนี้เราอยากบอกแม่ <laughs> บอกแม่เราว่าแม่คะขอบคุณนะคะที่ทำอาหารที่ดู <laughs> อ่ะไหนลองพูดกับแม่เป็นภาษาอังกฤษสิคะทุกคนอ่ะลองพูดมานะเล่งดีๆนะเล็งดีๆนะ ขอบคุณขอบคุณนะคะแม่คือหนูแค่อยากจะพูดขอบคุณนะคะที่แม่ทําอาหารให้หนูอืมอ่ะเดี๋ยวมีเฉลยด้วยอ่ะทุกคนคือตอบถูกตอบผิดก็ได้นะเอาที่ตัวเองเข้าใจอะ่ะการเรียนการพูดเนาะมีมีพูดได้กับยังพูดไม่ได้นะคะไม่มีพูดถูกกับพูดผิดอะ่ะมีพูดได้กับพูดยังไม่ได้มีสื่อสารได้กับสื่อสารแล้วยังไม่เข้าใจนะคะสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือหาวิธีที่มันสื่อสารเข้าใจมากขึ้นหรือ หาหนึ่งเปอร์เซ็นของเราอะที่เราจะสามารถพัฒนาต่อได้อีกนิดนึงอะเราไม่สามารถใช้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพอร์เฟกทันทีนะเราไม่ใช่ฟรั่งนะคะผมของเรายังเป็นซีดาหรือบางคนอาจจะมีงอกได้หน่อย <c oughs> ดังนั้นนะคะใช้มาเถอะการฝึกเนี่ยมันสนุกนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้เนาะว่าเออฉันรู้ประมาณไหนฉันต้องแบบเพิ่มตรงไหนอีกบ้างนะคะโอเคไหมคะอ่ามาอ่ะ,อะหนูแค่อยากจะบอกขอบคุณนะคะแม่ที่แม่ทำอาหารให้หนูอะอ่ะ ดูโครงสร้างนี้นะทุกคนแล้วลองพูดมา I just want to say อ่าพูดอะไรดีอ่ะให้เดากันมาก่อนให้เดากันมาก่อนอืมเค okay. เดากันมาได้เลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่รู้ว่าแบบจะเดาตรงไหนดีคะครูทุกคนดูประโยคตัวอย่างนะที่พ่อามาให้นะนี่คือประโยคของฝรั่งอะ่ะเราอยากพูดยาวๆได้ใช่ไหมเราอยากพูดเป็นประโยคได้เนาะดูประโยคนะคะ I just wanted to say thank you for your help. I just wanted to say thank you for your help. นี่คือแบบหนูก็แค่อยากจะบอกขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือหนูแต่ถ้าอยากจะพูดว่าแม่คะ <laughs> เรียกแม่เรียกแม่หรือเรียกหรือเรียกใครคือหนูอะแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ทำอาหารให้หนูอ่ะอืมอืมอืม,อมโอเคดีมากทุกคนเดามาดีมาก กา,การที่เราแบบไปกล้าพิมพ์นิดนึงทนำะให้เพื่อนคนอื่นๆได้แบบกล้าลองบ้างเช่นกันนะคะมันคือการกล้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแบบว่าสิ่งที่คุณชินคุ้นชินอะ่ะไม่เคยทํามาก่อนอะ่ะดังนั้นอะ่ะพิมพ์เธอคะ่ะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบเออเขายังกล้าเลยฉันกล้าพิมพ์บ้างนะคะเราก็ส่งพลังให้กับกันและกันเนาะโอเคฉเฉลยนะคะทุกคน,ฉนเฉลยค่ะจริงๆมันง่ายมากเลยนะอ่ะวิธีการถ้าสมมุติว่าพอจะใช้ประโยคนี้พลจะพูดว่า I just wanted to say thank you ยังเหมือนเดิมยังเหมือนตัวอย่างนะ I just wanted to say thank you for your คำว่า help แปลว่าความช่วยเหลือแต่พลอจะเปลี่ยนเป็นอาหารนะ for your meal for your meal นี่คือวิธีที่หนึ่งการสื่อสารมีหลายวิธีนะประโยคนี้คุณพูดได้หลายแบบแบบที่สองใครชอบแบบไหนก็พิมพ์ตามเลยเลยนะคะใครชอบแบบไหนพิมพ์ตามที่พลอยพูดได้เลยแบบที่สอง I just wanted to say thank you for cooking for me I just wanted to say thank you for cooking for me for แล้วจะแบบตามด้วยแบบ verb ing อันนี้เป็นหลักการแบบฝรั่งอะที่เขาชอบพูดกันนะคะดังนั้นเราก็เรียนรู้วิธีการพูดแบบเขาอะแล้วเอามาใช้ของเราเรารู้จักคำว่า cook เนอะก็หลังจากคำว่า cook เราก็เปลี่ยนเป็น cooking for me I just wanted to say thank you for cooking for me I just wanted to say thank you for cooking for me. เรียกแม่ด้วย mom mom I just wanted to say thank you for your meal. I just wanted to say thank you for cooking for me. อชอบอันไหนใครชอบหนึ่งก็พิมพ์หนึ่งนะคะจะพิมพ์สั้นๆเหลือแค่แบบ for your meal แค่นี้ก็ได้เพื่อให้คุณได้ทบทวนหรือจะพิมพ์ว่า for cooking for me ถ้าชอบแบบสองก็พิมพ์แบบนี้มานะคะทบทวนได้เลยอ,อีกครั้งหนึ่งเนาะอื อ่ ah. I just wanna say thank you for cooking for me. I just w a n t e to say thank you for cooking for me. เวลาที่เราสื่อสารนะเราคุยกับแม่นะนี่คือประโยคสมมุติที่เราคุยกับแม่ดังนั้นเราก็เรียกแม่ก่อน mom thank you for cooking for me หรือหนูก็แค่ยอยากจะบอกแม่ว่าคำว่าหนูก็แค่ยอยากจะบอกแม่ว่าเนี่ยมันคือคำว่า I just wanted to say thank you I just wanted to say thank you ถ้าจะเติมเพิ่มที่ทำอาหารให้หนูนะคะ for cooking for me หรือ for your meal for your meal เห็นไหมวิธีการสื่อสารมีได้ไหลายแบบนะคะเรือกแบบไหนก็ได้นะคะ I just w a n t a to say thank you for your meal I just w a n t e to say thank you for cooking for me ไหมพอยผู้ประโยคนี้ประมาณรอบที่50 <laughs> ทุกคนทุกคนจะแบบเบลอแบบฝันละเมอเป็นเสียงเนี้ยอาพูดตามนะคะพูดนามนะคะ,ะ,คะอ่ะพูดค่ะ I just wanted to say thank you for your meal. ไอ้เมื่อนเอาไม่นะ I just wanted to say thank you for your meal. Meal. โอเคคูมอมาสละอีลอลิง Meal. Meal. อืมโอเคนะคะได้นะคะผ่านนะคะอ่ามาแล้วค่ะคุณขวานเขียนว่า I just wanted to say thank you good pride for teaching me to be more confident in my speaking. Skills. โอ้โหขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณขวัญขอบคุณมากเลยคะ่ะดีใจมากคุณขวัญขอบคุณคุณขวัญเช่นกันนะคะเป็นนักเรียนที่แบบส่งกันบ้านครบทุกครั้งทุกกิจกรรมไม่ขาดทุกคนแล้วจากวันที่ไม่มั่นใจอะ่ะโอ้โห วันนี้นะคะเป็นคนละคนนะคะอนอกจากจะทาลิปสีเข้มขึ้นแล้วย,ยังมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษเนาะในที่ทํางานสามารถแบบคุยกับเพื่อนได้นะ,ะช่วยเพื่อนร่วมงานได้เพื่อนร่วมงานเห็นฝรั่งมาควานัควนๆมันนี่หน่อยแล้วช่วยพูดให้เราหน่อยเป็นที่พึ่งของเพื่อนร่วมงานนะคะและยังเอาไปสอนเพื่อนร่วมงานได้อีกนะคะโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะอืที่เป็นแบบตัวอย่างของความเป็นไปได้อะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคต่อมาค่ะทุกคนต่ออ่ะคุณพลอยอ่ะเดี๋ยวพลอยจะแชร์อีกนะคะนี่อีกรูปหนึ่งนะคะอีกรูปหนึ่งปิดก่อนอ่ะปิดก่อนอ่ะให้ทุกคนแบบเดารูปนี้อ่ะให้ทุกคนเดานะมีอีกรูปหนึ่งนะคะพลอยมีหลายรูปเลยเนี่ยมีแต่รูปหมารูปแมวทั้งนั้นนะคะอ่ะนี่เห็นรูปไหม เห็นรูปไหมน้องแมวนะคะเป็นน้องแมวนะที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าม่านค่ะน้องแมวที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าม่านอนะ่ะอันนี้คือกิจกรรมกิจกรรมในภาพนี้นะคะเรื่องราวของเรานะคะและสมมุติว่าพลอยต้องการพูดว่าแบบเออไปเดี๋ยก่อนก่อนประโยคประโยคของฝรั่งเนาะที่เขาใช้นะคะประโยคที่เขาใช้อ,ะอ่ะอ่าน้องแมวซ่อนอยู่ใต้หลังหลังม่านเนาะอ่ะภาพประกอบให้ชัดๆนะคะมีเรื่องราวนะคุณจะได้จําได้นะอ่านี่เห็นไหม น้องแมวซ่อนอยู่เนี่ยคะ่ะคือคนแคปก็เขียนว่า let's just pretend that we didn't see him let's just pretend that we didn't see him แปลสิคะครูแปลค่คะ let's just pretend คือเรามาแบบติดต่างกันแล้วกันนะว่าเราอะไม่เห็นมันไม่เห็นเขาอะแมวแมวตัวนี้น่าจะเป็นแมวผู้ชายนะคะ let's just pretend that we didn't see him Let's just pretend that we didn't see him. คุณเคยเห็นคำว่า pretend ไหม pretend แปลว่าเสแสร้งแกล้งทำอ่ะ pretend คุณรู้แต่มาใช้ยังไงอ่ะคุณไม่รู้อ่าวันนี้คุณรู้แล้วว่าหนึ่งในวิธีการใช้ของมันเนี่ยสามารถใช้ว่า let's just pretend แกเราแบบแสร้งเป็นว่าแกเรามาทำเป็นว่าแกเรามาแบบติดต่างว่านี่ยคือคำว่า let's just pretend โอเคไหมคะการมีคนอธิบายคุณเข้าใจเลยไหมเข้าใจเลยไหม อ่ะ uh, let's just pretend ได้แล้วนะต่อ that we didn't see him ว่าเราไม่เห็นเขาคือคือมาแอปกันละกันนะว่าแบบเราไม่เห็นมันอะไม่เห็นไม่เห็นน้องแมวอะคือเรามาแบบแกแล้งกันละกันคือมามาแซงว่าเราไม่เห็นมันละกันคือเรามาทำเป็นว่าเราไม่เห็นละกันทำเป็นว่าไอทำเป็นว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่มีคำว่า pretend ในแบบประโยคของฝรั่งแบบเนี้ย คุณจะไม่มาถึงคาว่า pretend ได้เลยนะคะโอเคไหมแล้วคุณก็จะแบบเอ๊ะฉันจะใช้คำไหนดีนะคะดังนั้นเนี่ยดูประโยชของฝรั่งนะคะ copy ค,ค่ะอ่ะทีเนี้พยพอจะสอนวิธีการใช้แล้วแบบคำถามต่อไปคืออะไรแล้วมันจะเกี่ยวกับฉันได้ยังไงมันจะเกี่ยวกับฉันได้แบบไหนใช่ไหมดังนั้นดูนะมันจะเกี่ยวกับฉันตอนนี้แหละอ่ะนี่เลยค่ะ let's just pretend that สมมติบ้านใครมีแมวอะ่ะบ้านใครมีแมวนะคะ แล้วเราต้องการพูดว่าแบบเรากำลังกินข้าวอร่อยอร่อยอยู่แล้วแมวมันก,ก็ร้องเมียวเมียวเมียวข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนเมียวเมียวเมียวอย่างเงี้ยเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับแฟน,เร,แฟนเราว่าแบบอืที่รัก let's just pretend that we didn't hear him meow let's just pretend that we didn't see him meow สีแดงนะคะอ่าสีแดงเห็นไหมสีแดงเนี้ยที่พอยบบเขียนไว้ก็คือว่าเป็นประโยคนะที่คุณจะสามารถเลือกใช้ ของตัวเองอ่ะเลือกคิดขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้สื่อสารประโยคนี้ได้สมมติคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองนะคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองแบบเดินผ่านห้างสรรพสินค้าและเห็นป้ายเซล์อ่ะบอกกับเพื่อนสาวนักช็อปที่ไปด้วยกันบอกว่าแกเราทําเป็นว่าเราไม่เห็นป้ายนั้นละกันเนี่ยจะใช้ประโยคโครงสร้างนี้เลยนะคะโอเคไหมอ่ะทุกคนลองลองลองทาเป็นว่า ในสไตล์ของตัวเองสิในสถานการณ์ของตัวเองอะพิมพ์มาคนละหนึ่งประโยคลองใช้คำว่า let's just pretend that หลังคำว่า that นะคะให้ทุกคนใส่ประโยค,คที่ทุกคนแบบอยากจะจินตนาการได้เลยนะคะ let's just pretend that นะแ l let's just pretend that we didn't see that sign the sale sign sale 7 0 let's just pretend that we didn't see that discount Let's just pretend that we didn't see that discount อันนี้คอจะพูดกับนักช็อปที่ไปกับพ่อยเพื่อนเพื่อนกันอย่าไปได้ไปช็อปด้วยกันนะคะพังทั้งคู่นะคะเหมาหมดนะคะโอเคอ่ะไหนลองสิคะทุกคนลองเขียนกันมาหนึ่งประโยคประโยคที่อยากจะพูดนะคะเพื่อนเพื่อนแบบว่ายังไงดีอะเพื่อนมาแบบก้า แกไปไปกินหมูกระทะกันไปกินหมูกระทะกันเราก็บอกเพื่อนอีกคนว่าก็เราลดน้ำหนักอยู่ไม่ไปหลอแกไม่ไปแล้วเพื่อนก็มาอีกแล้วแกกินหมูกระทะกินหมูกระทะทีนี้เราก็คุยกับเพื่อนเลยว่าแก let's just pretend that we didn't see her, that we didn't hear her say anything let's just pretend that we didn't hear her แค่นี้ก็ได้นะ let's just pretend that we didn't hear her let's just pretend that we didn't hear her เฮ้ยอย่างนงี้กค่ะทเป็นว่าไม่ได้ยินหล่อนแล้วกันเราทําเป็นว่าไม่ได้ยินแล้วกันนะให้นางคุยไป <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยอ่าคุณซิลิกอนมาแล้วนะ,ะ Let's just pretend that we we didn't see we didn't see sales อ่ะ we didn't see discount we didn't see sales that sales ก็นด่ we didn't see that discount we didn't see that sign we didn't see that sales let's just pretend that we didn't see that cell โอเคไหมคะอ่า ah, we didn't see that cell นะอ่า ah, <c oughs> คุณจะเราว่าอ่า ah, let's just pretend that we didn't hear ได้ยินได้ยินอะไรนะได้ยินเรื่องแบบได้ยินเกี่ยวกับเรื่องลดราคาเนาะที่เพื่อนมาเมา,าแกรู้ไหมว่าห้างนี้มันลด90%เลยนะแกตายตายๆช่วงนี้ก็คือกลางเดือนพอดีนะคะอ <laughs> <laughs> พูดกับตัวเองพูดกับตัวเอง Let's just pretend that that I Let's just pretend that that we ก็ได้นะฉันและแม่ซื้อของฉันเนี่ย Let's just pretend that we didn't hear about the discount Let's just pretend that we didn't hear about that discount อ่ะใครที่พอยเติมให้นะทุกคนถ้าอยากจำได้ก็พิมพ์อีกรอบได้เลยนะคะ Let's just pretend that I didn't see him อ่ะคุณมาทาัทนาบอกว่า Mm. Let's just pretend that I didn't see him เนอะแบบผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่มาจีบเราอยู่นั่นแหละเบื่อมากอะ่ะ <laughs> <laughs> เป็นคนสวยอะ่ะคุณมาธนา,นาเบื่อมากเลยอะ่ะอยแกฉันว่าแบบเราทำเป็นไม่เห็นเขาแล้วกันเนาะ <c oughs> เขามายืนยิ้มอีกแล้วเนี่ย Let's just pretend that we didn't see him Let's just pretend that we didn't see him เหไหมนี่คือการใช้นะคะเออดีมากทุกคนแต่งแบบนี้นะคะอะมีอีกไหมใครจะแต่งอีกบ้าง สมมติว,ว่ามีเสียงโทรศัพท์มาเนาะตอนตีหนึ่งอย่างเงี้ยตอนตีหนึ่งอะ่ะแล้เราแบบนอนอยู่บ้านอะ่ะกับน้องสาวอะ่ะเราไม่อยากแบบตื่นขึ้นไปรับตอนตีหนึ่งอะ่ะเราก็จะพูดกับน้องว่าแบบน้อง let's just pretend that we didn't hear the ring the ringtone let's just pretend that we didn't hear the ringtone สมมติว,ว่าเราไม่ได้ยินละกันหรือ let's just pretend that we didn't hear the phone ringing Let's just pretend that we didn't hear the phone ringing. Let's just pretend that we didn't hear the phone. Can you get it? Let's just pretend that we didn't hear the phone. สมมติว่าน้องๆทำเป็นว่าไม่ได้ยินแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรก,กับตีหนึ่งนะหลับแล้วนะออย่างนี้นะคะ Let's just pretend that we didn't see him. Let's just pretend that we didn't know that before. อ้าวขนบอกว่าอุ้ยคืออ,อางเงี้ยแบบ คือเราอ่ะเพื่อนอะ่ะมาบอกความลับแล้วให้คุณขวัญฟังเนาะเพื่อนเราบอกความลับแล้วแกรู้ไหมอะ่ะบ้านนั้นอะ่ะอย่างนงงั้นอย่างนี้่งนี้อ่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ย่ง,งนงงงี้เพื่อนมาเล่าให้ฟังแล้วรอบหนึ่งแล้วทีเนี้ยเพื่อนอีกคนนึงก็มาแบบแกแกรู้หรือยังเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยอ่ะเพื่อนที่ที่คุยกันเมื่อกี้เรื่องเดียวกันอะ่ะโอเคเราก็คุยกันหลังไหมนี่แก let's just pretend that we didn't know that before let's just pretend that we didn't know that before <laughs> เอางี้นะแก สมมติว่าทําเป็นว่าเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเราไม่ไม่รู้มาก่อนโอเคไหมเดี๋ยวคนที่มาเล่าจะได้ไม่น่าแตกนี่อย่างเงี้ย Let's just pretend that we didn't know that before. Ah. Let's just pretend that we didn't hear. นี่ตรงนี้ iPhone 15อ่ะมันมีแล้วหรอคะ iPhone 15มาแล้วหรอคะ <laughs> Let's just pretend that we didn't hear about iPhone 15. hear about นะคะพอจะเติมให้เลยเนาะอ่าเติมให้เลยเพราะว่าพอยเคยได้ยินฝรั่งใช้แบบเนี้บ่อยมากเขาจะใช้คําว่าได้ยินเกี่ยวกับเนี่ยใช้คําว่า hear about เฮ้ยทำเป็นว่าเราไม่ได้ไม่รู้อะทำเป็นว่าเราไม่รู้เรื่อง iPhone 15ก็จะพูดอย่างเงี้ย Let's just pretend that we didn't hear about iPhone 15 Let's just pretend that we didn't hear about iPhone 15โอ้มันมีถึง15แล้วเหรอคะเนี่ย พอยซื้อไอ o ฟ e รุ่นสุดท้ายคือไอ o ฟน4ไอ o ฟน4 <laughs> นานมากแล้วเป็นเป็นโบราณมากๆนะคะโบราณวัตถุนะคะโอเคทุกคนดีมากค่ะอ่าอ่ะ,อะมีให้อีกนะคะเอาไหมเอาไหมอ่ะใครเอาบ้างมีให้อีกอ่ะมีให้อีกใครเอาบ้างใครเอากดสามมานะคะใครเอากดสามมาเออเอาอีกไหมวันนี้ได้หลายประโยคนะเมื่อกี้ได้ประโยคนะึงละไออ่ะไอหลอดซ้ำเผา I lost some power last month through diet and exercise. She lost some power last month through diet and exercise. แล้วก็ได้อีกประโยคนึ่ง Let's just pretend that we didn't see him. Let's just pretend that we didn't hear about iPhone 15. Let's just pretend that we didn't hear the ringtone. Let's just pretend that we didn't we didn't know about that before. Let's just pretend that we didn't know him. แ,แกแ้งเพื่อนกันดีกว่าไหมเออเราเอางี้เราเราแกลแปลว่าเราไม่รู้จักเขาดีกว่านะ เอาไหมอ่ะ let's just pretend that we didn't know him เนี่ย่ไหมอะอีกนะคะทุกคนโอเคโฟกัสนะคะโฟกัสการเรียนแบบนี้ง่ายไหมคะใครว่าง่ายหัวใจมารล,ลัวหน่อยเมื่อกี้ยังพูดไม่ได้นะยาวขนาดนี้ยังพูดไม่ได้รู้แค่บางคำอะคำว่า pretend คำว่า want e d to say คำว่า want e d รู้คำว่า say รู้แต่ว่ามันไม่เป็นประโยคอะแต่เมื่อกี้ได้ละ I just wanted to say thank you for your help. I just wanted to say thank you for your meal. I just wanted to say thank you for cooking for me. ประโยคเริ่มมาแล้วนะคะอืมใครว่าง่ายแล้วแบบมันง่ายมากเลยค่ะครูหัวใจมารัวๆให้ไยรู้หน่อยนะคะอ่ะเราจะไปประโยคต่อไปกันเลยอ่ะประโยคต่อไปอ่ะประโยคต่อไปนะคะเติมน้ำก่อนนะคะ โซเชียลมันดื่มเบปซี่แต่ไม่ใช่นี่คือแฟนตาต่อคะ่ะทุกคนมีนี่นี่นะคะอันนี้เป็นการใช้ tense <laughs> ทุกคนเคยเรียนคำว่าว o ดไหม wood เคยเรียนคำว่า o o ดไหมเคยเรียนบทสองอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วทุกคนก็มาแบบเอ๊ะมันจะใช้ตอนไหนอ่ะใช้ตอนไหนดีวะฉันไม่รู้จะใช้ตอนไหนฉันใช้ผสมกันนะฉัน verb หนึ่งอย่างเดียวแล้วกันโ <laughs> okay. อเคอะดูนะนี่คือตัวอย่างนะคะ สิ่งท <res> ี่วายแคปมานะก็คือนี่มีน้องหมาตัวหนึ่งนะคะที่มันอยู่หน้าประตูนะแล้วมันก็เขียนมันก็ขีด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 แบบนับนับอะไรบางอย่างแล้วคนที่เขียนแคปชั่นน่ะก็เขียนว่าเขียนว่า minutes until the time they said t h e y be back minutes นะคะภาพประกอบก็คือไอ้ที่น้องหมาขีดอยู่ก็คือ minutes นะคะนาทีต่างๆ until แปลว่าจนกระทั่ง เดซ์เดนทีก็คือเจ้าของบ้านนะเจ้าของน้องหมาเดซ์เดซ์เดพูดว่า they be back they be back มาจาก day would be back ก็คือว่าพวกเขาจะกลับบ้านอนะ่ะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมานะ่สิบห้านาทีเนี่ยนะอันนี้คือที่ขี่นี้คือก็นับเป็นนาทีนะคะน้องหมานะนับเป็นนาทีอ่าลิงก์กันก็คือไงอ่ะภาพน้องหมาที่รอเรากลับบ้านนะใครที่มีหมาแมวจะรู้เนาะแมวนี่ไม่ได้รอเราอะแต่หมามันรอนะหมามันรอ,นะอเราเนาะเนี่ย คุณเห็นวิธีการใช้แบบนี้นะคุณไปดูแหละเอ้ยคุณเสพสื่อสนุกๆน,นะคะคุณเลื่อนฟีดไปแบบเอ้ยมันเป็นวิธีการใช้หนึ่งอย่างละทีนี้คุณอยากจะใช้เป็นบ้างนะคะให้คุณโฟกัสค่ะเข้าใจก่อนนะคะว่าประโยคนี้มันใช้ยังไงมันใช้ตอนไหนมันแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพลอยจะแปลให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณพาทําหน้าทําหน้าสวัสดีค่ะอ่ะอ่ะมันใช้ยังไงคะครูโอเคดูนะพลอยจะแปลให้ก่อนนะทุกคนตรงคําว่า e เ d t h e y be back เนี่ย เป็นโครงสร้างที่สวยมากนะคะอยู่ดีก็ถูกแกมม่าเลยแกมม่าพลอยรู้ได้ไงคะอ๋พอพลอยรู้พลอยเรียนภาษามาละคะ่ะดังนั้นเนี่ยพลอยสามารถเล่าให้ฟังได้ว่ามันมันใช้ถูกต้องค่ะเดเซ่เนี่ยเดวบสองเดวูดบีแบ็กคือคําว่าเซ่ก็คือพูดว่าพูดตอนนั้นอ่าพูดตอนนั้นตอนนั้นอาจจะเป็นแบบ3นาทีที่แล้ว10นาทีที่แล้วนะคะตอนนั้นอะใช้เวิร์บสเวบสเล่าตอนนั้นตอนนั้นที่ผ่านไปแล้วโอเคไหมตอนนั้น They said ก็คือเด e y พวกเขาพูดว่า they would be back คําว l d ในที่นี้มันคือคำว่า will นั่นแหละ will จะกลับมาแต่มันใช้ would เพราะว่าข้างหน้าคือเซดไงมันก็เลยเป็น would นะคะฟังผ่านๆนะทุกคนไม่ต้องโฟกัสเพราะเราไม่ได้เรียนกันมากกันวันนี้เราจะเรียนวิธีการใช้ประโยคนี้ในการพูดนะคะดังนั้นพอยเล่าให้ฟังเพราะหลายคนต้องแบบเข้าใจก่อนนิดนึงดคนต้องเข้าใจอ่างนิดนึงแต่ถ้าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไร มาดูเลย they said they would be back ประโยเนี้แปลว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเขาบอกว่าเขาจะกลับมา They said they would be back นี่คือประโยค They said they would back ไหมเขาบอกว่าเขาจะกลับมาใครชอบนะคะก็พิมพ์ได้เลยนะคะพี่เจนสวัสดีค่ะ,ะผู้สาวเจ้าคืองามแท้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> งามแท้แท้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคอ่ะคุณชอบมากคุณอยากใช้เป็นนะคะเนี่ยการที่มีคุณครูนะคะหนึ่งคนนะหรือใครสักคนในชีวิตคุณอะ่ะที่อธิบายให้คุณฟังอะ They said they would do ประโยคโครงสร้างเมื่อกี้คือ d e s i d t h e o u l d be back ใช่ไหมไอ้คำว่า be มันคือคำกริยาเนาะคำกริยาดังนั้นสีแดงนะคะคำว่า do กับสีแดงข้างล่างคือ call me คำกริยาทั้งหลายที่คุณรู้จักคุณรู้จักคำว่าอะไรครับกินใช่ไหมนอนยืนเดินคุณรู้คุณรู้ความพวกนี้คุณสามารถเอาคำกริยาที่คุณรู้นะคะมาเติมปุ๊บนะคะเข้าไปล l กอ in เข้ากับโครงสร้างนี้ที่พยอยามาให้นะคะแล้วคุณจะสามารถพูดได้ว่า They said they would do เขาบอกว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างงี้เขาบอกว่าเขาจะทำไอ้ตรงคำว่าทำนะฮะตรงคำว่าดูคุณเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คุณรู้เขาบอกว่าเขาจะตื่นอ่ะใครรู้จักคำว่าตื่นพิมมาเลยนะคะใช้ประโยคนี้ They said they would ตื่นอ่ะแล้วพิมพ์ตื่นเข้าไป They said they would จุดจุดจุดอ่ะคนละหนึ่งประโยคพิมพ์ค่ะ They said they would be back ใช่ไหม เขาบอกว่าเขาจะกลับมา They said they would c o m e เขาบอกว่าเขาจะมา They said they would um, They would sleep เขาบอกเขาจะนอนเขายังไม่นอนอย่างเนี้ย They said they would sleep They said they would sleep โอเคไหมเอาเอาแค่เอาแค่คำข้างหลังก่อนนะอ่ะลองลองแต่งกันมาครั้งคนละหนึ่งประโยคโดยวิธีที่ง่ายคืออะไรคะคือจากคำว่า call me นะคะคุณเปลี่ยนเป็นคำที่คุณรู้จักคำอะไรคะกูคำกริยาที่คุณรู้จัก กินเค้กเวลาที่เราพูดเราไม่ได้พูดแค่กินนะเราพูดว่ากินอะไรบางอย่างกินแมลงทอดอะไรเงี <c> ้ย <oughs> เขาบอกว่าเขาจะกินแมลงทอดพอเขามาไทยเขาไม่เห็นกินจริงเลย They said they would eat fried insects They said they would eat fried insects อะร้รเขาบอกเขาจะกินเค้กฉันหน้าที่ฉันทำอะ่ะเออเขาไม่เห็นกินเลย They said they would eat my cake They said they would eat my cake เนี่ยฮะอ,อ่ะเนี่ยคุณมาหน้าบอกว่า เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตื่นอ่ะโทรไปก็ไม่ตื่น They said they would wake up They said they would wake up อ They said they would They would eat ผัดไทยใช่ไหมคือเขาบอกว่าเขาจะกินผัดไทยเขาบอกว่าเขาจะกินผัดไทยพอฉันไปดูเขากินต้มยำอยู่ They said they would have ผัดไทย They said they would have ผัดไทยหรือ They said they would eat ผัดไทยโอเคไหมคะเติมไม่เลยนะคะอ่ะ โอ้ยเติมให้แบบนักเรียนในคลับเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้พรีเมียมมากนะคะก็ถือใจรัวๆนะคะก็แชร์ไปทบทวนกันด้วยนะคะ they said they would eat vegetables they said they would eat vegetables นะเฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะแบบกินผักไม่ใช่หรอก็เห็นว่าแบบจะกินผักกันเนี่ยเอามาให้ทั้งสวนเลยไม่เห็นกินกันเลยอะไรเนี่ยครั้งต่อไปไม่ให้แล้ว they said they would eat vegetables they said they would eat vegetables โอเคไหมคะอยู่ดีกับูดได้นะคะเขาบอกว่าเขาจะ เขาอะเขาคือคำว่า they นะ they เขาทั้งหลายหลายหายคนเนี่ย they s a d they would they would eat vegetables อ่ะนี่คือเราพูดแล้วนะเราพูดได้ว่าเขาบอกว่าเขาจะทำนั้นทำนี้เอางี้ถ้าเราต้องการพูดว่าเธอบอกว่าเธอจะโทรหาฉันเธอบอกว่าเธอจะโทรหาฉันคนสังเกตประโยคข้างล่างสุดนะคะลบ ลองพูดเป็นภาษาอังกฤษมาพิมพ์มานะคะเธอบอกว่าเธอจะโทรหาฉันถ้าพลอยพูดภาษาอังกฤษว่าเขาบอกว่าเขาจะโทรหาฉันพลอยจะพูดว่า they said they would call me they said they would call me โครงสร้างนี้มาจากประโยคน้องหมาที่นั่งรอ they said t h e y be back they said they would be back ได้ประโยคใหม่ they said they would call me มีประโยคนึงที่ถามทุกคนว่า เธอบอกว่าเธอจะโทรหาฉันเธอบอกว่าเธอจะโทรหาฉันอ่ะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีพิมพ์ค่ะอ่าของคุณขวัญเนานะแต่งเพิ่มเมื่อกี้ they said they would learn new thing this year เนี่ยเห็นเพื่อนๆอ,นอะ่ะพิมพ์แคปชั่นบอกว่าเนี่ยปีนี้จะเรียนอะไรใหม่หนึ่งสองสามสี่ผ่านไปครึ่งปียังเรียนเรื่องเดิมๆอยู่เลยนะ <laughs> คุณขวัญก็เลยมาพูดว่า they said they would learn a new thing this year but they didn't <laughs> they said they would learn new things this year but they didn't คุณแม่น่าพิมพ์มาแล้วนะคะ t h e y said h uh, e said he see movie with me อันนี้คือประโยคเริ่มเกี่ยวกับตัวเองแล้วดีมากนะคือพอยถามให้ทุกคนแต่งว่าเ,เธอบอกว่าเธอจะโทรหาฉันอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่อยากจะพูดประโยคอื่นๆนะที่มันเกี่ยวกับฉันนะที่ฉันจะใช้อะ่ะเหมือนคุณมาทานาก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะคะโอเคไหมคะตามสะดวกเลยนะคะ He he'll with see movie said me เขาบอกว่าเขาจะมาดูหนังกับฉันอ่าอ้าวพี่ปูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูคุณขวันนะคะนักเรียนครับ Legendary ครับรุ่นหนึ่งนะคะมาแล้วนะคะพี่บุญจันด้วยเช่นกันเนาะโอ้ยมากันเป็นทีมเลยนะคะวันนี้ดีใจจังเลยมามาค่ะทุกคน She said she would call me ใช่เลยเนาะชีบอกว่าชีจะโทรหาฉันแต่ชียังไม่โทรมาหรอไอไอคำว่าไอชีบอกว่าชีจะโทรอะ ชีบอกว่าชีจะโทรอ่ะถ้าเราคิดเองอ่ะประโยคไหนดีอ่ะเราคิดไม่ออกละโครงสร้างไหนดีอ่ะเทนไหนดีอ่ะ h a v e call w o u l d call Call shoot call อะไรดีนะคะการที่เราคิดอ่ะเราจะไม่พูดนะคะการที่เราไม่มีประโยคไม่เคยเติไมไว้เลยอ่ะเราจะไม่พูดเพราะเราจะพยายามเรียงนะคะเราจะพยายามเรียงคำศัพท์ประธานกิกยากรรมอะไรก่อนดีแต่ถ้าเรามีประโยคนี้คะ่ะ She said she would call me They said they would call me They said they would call me ในหัวเราสามารถแบบพูดประโยคอื่นๆได้เลยง่ายมาก a i d she would call me he said he would call me the doctor said he would call me my boyfriend said he would call me my client said he would call me โอเคไหมคะ She said she would call me นี่ง่ายมากเลยนะคะทุกคนบอกเลยค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ work 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 work, 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 work. <laughs> สนุกไหมคะวันนี้อ่ะอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคนี่อ่ะมีให้อีกนะคะ they said they do they said they do สมมติว่าเราอยากจะพูดให้มันยาวขึ้นอีกนิดนึงนะยาวขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยนะลูกเออ่ลูกค้าต่างชาติเนาะเขาบอกว่าเขาจะมาตอนบ่ายสามอะแต่ว่ายังไม่ยังไม่มาเลยเนะี่ยยังไม่มาเลย สิ่งที่พลอให้ทุกคนดูนะสังเกตก็คือสีแดงนะะดูสีแดงดีๆนะคะ do กับ arrive มันเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันจะสีเดียวกัน do คือคำกริยาหนึ่งคำนะ arrive ก็คือคำกริยาหนึ่งคำ arrive แปลว่ามาถึงนะคะมาถึงนะประโยคนี้แปลว่า they said they do they said they arrive they said they arrive at 3 p.m. but they haven't shown up yet เฮ้ยเขาบอกว่าเขาจะมาถึงตอน3โมง แต่เขาอะ่ะยังยังไม่เห็นเขาเลยอะ่ะเขามายังไม่เห็นเขาเลยอะ่ะคือ but they haven't shown up yet okay, ถ้าแปลตรงตัวก็คือ but แต่ they พวกเขา haven't shown ยังไม่โผล่มาให้ดูเลย <laughs> แปลตรงตัวจะงงนะอ่านอีกอ่านก่อน they haven't shown up yet เอ้ยแต่ยังไม่มากันเลยนะแต่พวกเขายังไม่มากันเลยมากันเลยชน up ฝรั่งใช้ชน up นะคะเราก็ชน up เลยค่ะ but they haven't shown up yet, they said they'll be here but they haven't shown up yet, they said they, 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 they arrive at three but they haven't shown up yet ทุกทุกคนเอาล่ะทุกคนต้องพิมพ์แล้วละหนึ่งประโยคนะคะให้ทุกคนพูดว่าให้ทุกคนพูดว่านะคะอ่ะเขาบอกว่าเขาจะมาตอนหกโมงเช้าแต่ยังไม่เห็นไม่เห็นเงาเลย <laughs> เขาบอกว่าเขาจะมาหกโมงเช้าแต่ยังไม่เห็นเงาเลยเนี่ยพูดยังไงดีเป็นภาษาอังกฤษทุกคนมันง่ายมากนะการเรียนภาษาคืออะไรนะเรียนแบบใช่ไหมดังนั้นถ้าใครไม่รู้นะพยายามเร็งก่อนเร็งก่อนนะคะเรียนแบบนะคะเอาไห้เหมือนนะคะโอเคประโยคตัวอย่างคือเขาบอกว่าเขาจะมาตอนบ่ายสามแต่ยังไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยยังไม่เห็นมากันสักคนเลย but they haven't shown up yet โอเคไหมคะแต่ถ้า พลอยบอกว่าทุกคนลองพูดนะลองพูดออกมาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะมาตอนหกโมงเชา้ชาหกโมงเช้าเฮ้ยแต่มายังไม่เห็นแม้แต่เงาเนี่ยยังไม่มากันเลยเนะี่ยพูดยังไงดีเป็นภาษาอังกฤษอ่ะพิมพ์ค่ะพิมพ์มาเลยค่ะอ่าโวันนี้มาแบบจเต็มมากนะคะทุกคนแบบว่าได้เวิร์กช็อปแบบเรียลเรียมากค่ะแบบนี้คือเรียเรียนกันใน l e g e n d a r y Club นะคะ แล้ววันหนึ่งเราไม่ได้เรียนแค่นี้นะเราเรียนแบบไม่มีเรื่องราวอะ่ะมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนน่ะทุกคนมันเป็นเรื่องราวที่แบบเชื่อมโยงนะคะทุกคนจะจำได้อ,อ่ะอ่าให้ทุกคนพิมพ์มาเดี๋ยวพลอยรอก,ก่อนพวกเขาบอกว่าเขาจะมาตอนหกโมงเช้าพวกเขาบอกว่าเขาจะมาตอนหกโมงเช้าแต่ว่ายังไม่เห็นเงาเลยเนี่ยอืมนี่คือภาษาพูดนาะ ภาษาอังกฤษจะเท่ากับประโยคไหนพิมพ์ค่ะในขณะที่ทุกคนพิมพ์นะพอยจะรำรอนะคะจะรำลอออะให้ลองแต่งประโยคกันมานะคะนี่ไม่พูดถึงแกม่าอะไรทั้งนั้นเนาะอืมพูดว่าแบบวิธีการสื่อสารนะคุณเห็นประโยคที่คนพูดว่าเขาบอกว่าเขาจะมาใบสสารแต่ที่ไม่เห็นเงาเลยเนะี่ย They said they would arrive at 3 p.m. but they haven't shown up yet. นี่คือประโยคตัวอย่างอ่ะสิ่งที่คุณพูดอะ่ะก็ต้องคล้ายๆแล้วแหละอ่ะต้องคล้ายๆแล้วแหละอืมพี่ปูมาแล้วนะคะ They said they would arrive at 6 a.m. but they haven't shown up yet. They said they'd arrive at 6 a.m. but they haven't shown up yet. นะ คือคนไข้บอกจะมาตอนหกโมงเช้าอะแต่นี้ยังไม่เห็นใครสักคนน่ะยังไงเนี่ยไปไหนกันเนี่ยหกโมงเช้ายังไม่เปิดโอเคนี่เลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆล่ะคะได้ประโยคไหน อะตบางนคนต้องใช้เวลานิหนึ่งจะต้องพิมพ์แบบว่าขยับนิ้วนิดนึงนะคะอสาสาวกรับก็จะพิมพ์เร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้ขยับนิ้วบ่อยมากนะคะ He said he'd arrive at 6 i n the morning but he hasn't shown up yet อันนี้แบบลิงก์นะกับลูกค้าลูกค้าผู้ชายคนเกาหลีอบอกจมาหกโมงนี่หกโมงยังไม่เห็นเงาเลยค่ะ He said he would arrive at 6 i in the morning but he hasn't shown up yet การที่ใช้เวลาเนาะวิธีง่ายนะที่พ่อยแชร์บ่อยๆนะคะถ้าเราพูดถึง6กโมงนะถ้าแบบตอนเช้าเราก็ใส่ควาว่า in the morning <laughs> ไม่ต้อง a.m.p m มาคิดนานนะคะ in the morning นะเราเห็นแสงแดดและ in the morning ไปได้เลยแต่ถ้าแดดหมดแล้วทำไม in the evening in the evening. six in the evening six in the morning เนะี่ยง่ายไหมวิธีการพูดนะคะพูดให้ง่ายที่สุดหาวิธีที่ง่ายที่สุดให้คนได้พูดได้นะคะโอเคไหมคะ อ่าอ่ะพิมพ์กันมาแล้วนะคะนี่ไงจากประโยคจากประโยคเมื่อกี้เลยอะ่ะ they Said. They be back They Said. They be back มีพอยอธิบายให้ทุกคนได้รู้วิธีการใช้ความหมายทุกคนสามารถใช้ได้มากขึ้นบางคนยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะเล็งเลงไว้ก่อนบางคนต้องฟังหลายรอบฟังหลายรอบได้เลยอ่าบางคนต้องฝึกพูดด้วยอ่ะฝึกพูดด้วยเลยอ่ะพูดตามพอยนะคะอ่ะนี่ เอานี้ง่ายดีสั้นดีมาพูดตามพอยนะคะเออหนึ่งสองซ้ำอ่ะเพื่อนเพื่อนพิมพ์กันมาอ่าพิมพ์มาแล้วนะคะดีมาก they said they would be back they said they would be back อีกรอบ they s a y they would be back they s a y they would be back อืมง่ายไหมเออ โอเคอ่านแล้วนะถ้าอ่านแล้วหัวใจรัวๆมาหน่อยนะคะทุกคนหัวใจรัวๆมาหน่อยนะคะ t they w o u l d be back อืมเมื่อกี้เมื่อกี้อีกอันเดืองนะ,ะ Let's just pretend that we didn't see him Let's just pretend that we didn't see him Let's just pretend that we didn't see him พูดสามรอบพร้อมยหรือ,อยังอ่าใครพูดแล้วใครพูดทันหัวใจมาใครพูดแล้วแบบรัวลินไม่ทันเลยค่ะครูกรูๆกรกนะคะหัวเาะมาค่ะหัวเาะมา Let's just pretend that we didn't see him. Let's just pretend that we didn't see him. Ah, uh. uh, okay. There's more. Just now, right? Ah, this one is like short. 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 I lost some pounds last month through diet and exercise. I lost some pounds last month through diet and exercise. Again. That was so fast, teacher. Did you make it? I can't see anyone laughing or heart beating. Ah. ทันไหมโอเคคุณจลุลรัตบอกว่า,า,า,าไม่ทันเลยค่ะครูโอเคให้คุณจลุลรัตแบบพูดตมชามคอยช้าๆนะคะ I lost some pounds last month through diet and exercise. I lost some pounds last month through diet. and exercise อืมได้หรือยังคุณจุรัดได้หรือยังได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้คุณจุรัดถึงเวลาจุกุรุเราพูดเร็วๆตามพอยค่ะ <laughs> เอานึกว่ามีแค่นี้ไม่ใช่ค่ะยาวนะคะพูดเร็วๆนะคะหายใจเข้าค่ะพูดตามนะคะ I lost some pounds last month through diet and exercise อีกครั้งค่ะ I lost some pounds last month through diet and exercise. ทีนี้คุณจุลัตลองหลับตานะคะเราพูดก๊อปปี้ให้เหมือนนะคะหลับตาค่ะ I lost some pounds last month through diet and exercise เออเนี่ยคุณจุลัดจะผอมจริงแล้วละค่ะรอบนี้และค่ะ <laughs> แบบประโยคนี้แบบละเมอไปเลยนะคะ โอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวิธีการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษนะคะให้ทุกคนแบบสื่อสารได้เนาะใครที่แบบมีคำศัพท์เป็นคำๆนะคะจงตั้งคำถามต่อไปค่ะคำคำนี้ฉันจะใช้เป็นแบบภาษาพูดของฉันฉันจะใช้ยังไงเวลาที่ฉันจะสื่อสารมาใช้ตอนไหนได้บ้างและประโยคนี้ฉันจะพูดแบบอื่นได้อีกไหมนะคะแทนที่เราจะไปโฟกัสว่าเทนนี้มันเทนอะไร มันต้องมี s m มีเ e มีอไหมมันต้องใช้ i n o n a t อะไรดีนะคะแล้ต้องวางประธานกิยาการรมตรงไหนนะคะนี่คือการการเรียนโบราณนะคะโอเคไหมคะเราจะได้วิธีเดิมนะผลลัพธ์เดิมถ้าเราทําแบบเดิมดังนั้นนะคะลองเอาวิธีใหม่แบบนี้ไปฝึกใช้กันนะคะวิธีนี้นะคะทําให้ขุูพอยพูดได้เหมือนฝรั่งพูดเหมือนฝรั่งเพราะอะไรคะก็เรียนแบบฝรั่งมานะคะดังนั้นเนี่ย ใครที่ชอบการเรียนแบบนี้นะคะใครที่เรียนรู้ด้วยการเรียนแบบนะคะชอบวิธีการฝึกพูดแบบพอยนะเะอ้อยฝึกใช้ได้เลยหรือใครที่อยากจะมาฝึกกับพอยนะพอยก็มีคลับมั่นใจผู้ภาษาอังกฤษที่เปิดอยู่ตอนนี้นะคะเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะเออตอนนี้กําลังเปิดรับอยู่นะก็ฝึกกันไปแล้ว1อาทิตย์เนาะไปไปกัน1นึ่งสัปดาห์แล้วนะคะใครที่เล็งอยู่นะคะ แล้วเรียนภาษามันนานมากนะคะเรียนแล้วยังไม่ได้ผลสักทีฟังออกฟังออกนะคะอ่านเข้าใจแต่พูดไม่ได้พูดได้เป็นคำๆพูดได้เบสิกนะคะพูดเป็นประโยคสวยๆยาวๆไม่ได้นะคะและไม่ได้ฝึกเลยฝึกเองก็ไม่แบบสม่ำเสมอฝึกเองก็ไม่เห็นผลสักทีพลอยมีกลับมั่นใจพูดภาษาอังกฤษนะคะที่จะชวนคุณฝึกพูดภาษาอังกฤษกับพลอยตลอด3เดือน คุณจะได้เรียนรู้วิธีการการเรียนเพื่อให้พูดอังกฤษได้โอเคไหมคะเราจะไม่เน้นแกรมม่าไวยากรณ์นะคะเราจะเน้นที่การสื่อสารดังนั้นพลอยสอนจากประสบการณ์การสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกนะคะการได้อยู่ในหลายๆทวีปนะคะการได้รู้วัฒนธรรมต่างชาติอะเวลาที่ต่างชาติพูดแบบนี้เขาหมายถึงอะไรเวลาเขาใช้สำนวนเนี้ถ้ามันเป็นภาษาไทยมันจะประมาณไหน ถ้าประโยคแบบนี้คนไทยอยากพูดแบบเนี้ภาษาอังกฤษมันเท่ากับการสื่อสารแบบไหนโดยที่ข้ามขั้นการเรียนรู้แกรมมาวยากณรนะคะไปสู่การสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพทันทีใครที่ชอบเรียนเน้นเพื่อสื่อสารเน้นเพื่อพูดได้นะคะพอะมีการการเรียนการสอนที่เรียงลำดับนะคะเรียงให้แล้วนะว่าต้องทำอะไร1น3 4สองสามสี่คือใครที่ฝึกเองแล้วไม่ได้ผลน่ะแค่มาทำตามสิ่งที่บอยเรียงไว้ให้อะ่ะ ทุกคนจะมีผลลัพธ์เป็นของตัวเองนะคะเราจะได้ฝึกการสื่อสารทุกวันด้วยกันเนาะนอกจากในบทเรียนหลักแล้วนะคะใน Legendary Club 25บทเรียนคุณยังจะได้การแชทนะคะคุณจะมีการแชทเนาะใน LINE Club นะคะเป็น LINE Club ที่ผู้คนจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาด้วยกันตอนนี้เราก็ฝึกพูดกันแล้วแล้วผู้แบบเพื่อนๆก็มีคําถามกันนะบางคนคําศัพท์นี้ไม่รู้ว่าออกยังไงคะ่ะ บางคนแบบว่าคำคำนี้มันใช้ประมาณไหนเหรอคะถ้าจะพูดอย่างเงี้ยภาษาไทยภาษาอังกฤษมันจะประมาณไหนเหรอคะบางทีคุณก็อยากเห็นแค่ตัวอย่างวิธีการใช้อะ่ะเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณต้องใช้ได้เหมือนกันแบบไหนเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยไลน์แชทเนี่ยคุณก็จะได้ไปเลยอีก3เดือนใครที่อยากได้แบบแชทกับพลอยแบบว่า private อย่างเงี้ยสามารถสมัครกันมาได้นะคะพลอยมี private chat อะ่ะ1เดือน19,900บาทแต่ถ้าใครที่สมัคร คลับมั่นใจพูดภาษาอังกฤษคุณจะได้แชทกับพลอยเลยนะคะทุกวันจันถึงศุกเป็นเวลา3เดือนไปเลยเป็นโบนัสให้เลยนะคะคุ้มมากค่ะไม่พอค่ะใครที่ชอบเรียนไลฟ์แบบนี้นะคะในคลับนะในคลับมั่นใจพูดภาษาอังกฤษเนี่ยพลอยมีไลฟ์ให้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสวันอังคารและวันพฤหัสคุณจะได้มาจุน พลังงานแบบนี้จะได้มาฝึกแต่งประโยคแบบนี้นะคะแล้วพลอยมีแบบมีแสงสีเสียงมีเนื้อหาที่อัปเกรดนะคะมีบอกเลยว่ารุ่น2เนี่ยเนื้อหาก็อัปเกรดขึ้นไปอีกนะคะเนื้อหาคือคัดเฉพาะเน้นๆน,น,นะคะที่จําเป็นต่อการสื่อสารของคุณมาให้แล้วเรียบร้อยพอยจะไลฟ์ทุกวันอังคารและวันพฤหัสในคลับนะคะเวลาสองทุ่มเป็นเวลาหลังเลิกงานถ้าใคร ไม่ได้เลิกงานสองทุม่มมนเลิกงานสี่ทุม่มอ่ะสามารถมาดูย้อนหลังได้คุณภาพเท่ากันเพราะคุณเรียนเรื่องเดียวกันแล้วพอจะถามคุณให้คุณได้ฝึกแต่งประโยคเช่นกันในไลฟ์ดังนั้นทุกอย่างสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมดนะคะก็ถ้าใครสนใจคุณกวานเป็นนักเรียนตัวจริงค่ะบอกว่าคุณพ่อยนรักมากค่ะฝึกคำนี้เหมือนได้ไปคายอังกฤษเลยค่ะสามเดือนแบบว่าวร์ปไปเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ วงเล็บบางครั้งใคยก็จะเติมความหมายคำแปลให้ด้วยเป็นภาษาไทยเพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการสื่อสารจริงๆมีตัวอย่างประโยคให้มีรูปภาพประกอบนะคะมีวิธีการอธิบายใครไม่เข้าใจอธิบายซ้ําอีกใครไม่เก็ตตรงไหนถามได้เลยทุกประเด็นแล้วเป็นแบบพื้นที่เนี้ยพื้นที่ในคลับนะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะที่คุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างร้อยเปในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ คุณสามารถผิดได้เยอะที่สุดเท่าที่คุณสามารถผิดได้โอเคไหมเพราะพอยจะเน้นแบบนี้นะคะว่าการฝึกภาษามันไม่มีอยู่ดีเราจะพูดละเพอร์เฟกเลยไม่มีนะคะมีแต่ว่าเราจะลองฝึกลองพูดออกมาแล้วหาจุดพัฒนาว่าเราจะไปต่อ,อยังไงให้มันดีขึ้นได้อีกดังนั้นพอยจะเน้นที่จุดในการพัฒนาโอเคไหมใครที่รู้แค่ไหนรู้มีพื้นฐานแค่ไหนอะต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองรู้ได้เลย และไม่พอมันเป็นขับมั่นใจพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมมันไม่ใช่แค่แ,แบบคุณเรียนคุณแชทนะคุณปรึกษาเท่านั้นน no! นะคะคุณยังจะได้ฝึกพูดด้วยค่ะฝึกพูดเนี่ยคุณจะได้ฝึกพูดทั้งหมด25หัวข้อคุณจะได้เป็น25 c h a r a c t e นะคะเป็น25บุคคลที่คุณพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันเลย25ครั้งโอเคไหม ในบทพูดเนี่ยคุณจะได้สคริปต์ของพลอะ่ะเวลาที่พลอจะพูดภาษาอังกฤษแบบเนี้พยพลอจะพูดแบบไหนคุณได้สคริปต์ไปเลยแล้วพลอจะสอนวิธีการเอาไปใช้เป็นของคุณด้วยว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนเป็นของตัวเองได้แบบไหนประโยคที่ให้เป็นประโยคที่สื่อสารได้เลยลอกก๊อปปี้เอาไปใช้ได้เลยและการที่คุณฝึกพูดอะ่ะคุณหลายคนไม่รู้หรอกว่าตัวเองพูดได้หรือพูดไม่ได้ออกเสียงได้หรือออกไม่ได้จนกระทั่งคุณได้มาพูดค่ะคุณจะรู้เลยว่า คุณพูดได้ประมาณไหนคุณต้องพัฒนาต่อยังไงนะคะในส่วนของการพูดเนี่ยพอจะเป็นคนไปตรวจด้วยนะเวลาที่คุณส่งภารกิจมาพอจะเป็นคนตรวจว่าเสียงของคุณเสียงไหนที่พัฒนาได้อีกโอเคไหมเสียงไหนที่สามารถทําให้มันชัดได้อีกเวลาที่พอยฟังการบ้านของคุณเนี่ยพอยฟังแบบสิบรอบอะฟังแบบเสียงไหนที่จะเพิ่มให้นักเรียนได้อีกเสียงไหนคําไหนที่จะทําให้เสียงของนักเรียนชัดกว่านี้ได้อีก เนี่ยพลอยให้คำปรึกษารายบุคคลน,นะทุกคนจะได้สคริปต์นะที่พอ่อยเขียนให้เลยบอกว่าอ่ะเสียงนี้นะคะฝึกคําแบบนี้นะคะพูดคํานี้นะคะไม่พอถ้าคุณอ่านอย่างเดียวคุณอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าทําปากแบบไหน พอยอ่าปากให้ดูนะคะอัดเป็นวิดีโอให้คุณดูแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะได้ในคลับมั่นใจพูดภาษาอังกฤษเนาะคลับนี้นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะทุกคนราคาเต็มอยู่ที่45,900บาทราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่13,900บาทและสําหรับนักเรียนเก่านะคะได้ราคา12,900บาทบอกเลยว่าราคาเนี้ยเหลืออีก30ส,สุดท้ายเท่านั้น ใครที่สมัครมาใน3 0สิทสุดท้ายนี้จะได้ราคานี้เมื่อครบแล้วราคาจะเปลี่ยนทันทีนะคะดังนั้นใครที่เล็งอยู่รีบทักอินบ็อกซ์ด่วนนะคะหรือทักที่ line at, at e n g l i s h s m i l e ได้เลยเพื่อเดี๋ยวพอยจะได้วันเสาร์วันอาทิตย์นะถ้าใครสมัครมานะพอจะได้ส่งถุงรับไปให้เลยนะคะถุงรับก็ใกล้หมดแล้วนะทุกคนรีบกันหน่อยนะคะถ้าใครที่เลงอยู่นะคะโอเคอ่ะนี่พี่ปูคอนเฟิร์มอีกคนบอกว่าคุ้มมากๆค่ะคลับนี้ ครูพลอยทุ่มเทมากเลยค่ะโหทุ่มทั้งตัวและหัวใจบอกเลยว่าทุกการไลฟ์และพลอยแบบใส่พลังยิ่งกว่ายิ่งกว่าไลฟ์หน้าเพจนะทุกคนบอกเลยว่าพลังพรุ่งพร่านมากนะคะสนุกสนานเบิกบานเป็นคลับที่ฝึกแล้วไม่เครียดนะคะฝึกแล้วคุณจะเบิกบานมากๆนะคะเออถ้าใครสนใจก็มาเจอกันคุณจะบอกว,ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเคอ่ะใครสนใจก็รีบกันมารีบสมัครกันมานะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ ใครที่บอกว่าจะรอรุ่น3พอยบอกเลยว่าพลอยไม่แน่ใจว่าปีหน้าพลอยจะมีรุ่นที่3ที่4หรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยรุ่นที่2ที่เปิดตอนนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะคะใครที่อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษฝึกมั่นใจออกเสียงอยากสื่อสารได้แล้วนะคะพลาดไม่ได้นะคะกับ Legendary Club รุ่นนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ หวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะได้ใครที่ได้ประโยคสวยๆเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะใครที่แบบไม่รู้วิธีการเรียนรู้การเรียนเพื่อพูดให้ได้เป็นประโยคยาวๆเงี้ยเอาวิธีที่พลอยแชร์วันนี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะคะอะถ้าใครไม่ได้จอยก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะถ้าใครมาจอยแล้วก็มาเจอกันนะคะในคลับนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอบพระคุณมากนะที่ทุกคนมาจอยกันในไลฟ์วันนี้นะคะ แล้วเราพบกันใหม่เนาะในเรื่องดีต่อไปเออสาวทีนี้ถ้าพลอยได้ไปเที่ยวเดี๋ยวจะเอาภาพสวยๆมาโพสต์ให้ทุกคนได้ดูด้วยคนเนาะเออให้ดูด้วยกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ